เอาละนะครับวันนี้โดยคร่าวๆนะครับเราจะเรียนนะฮะวิชากลศาสตร์วัสดุนะฮะโดยเป้าหมายของเราณวันนี้นะฮะคือเราจะทำการทบทวนนะครับตัวบทที่1นะฮะที่ตั้งหัวจั่วว่าเรื่องของหน่วยแรงนะครับพวกเราก็รู้ง่ายๆนะฮะไอ้คำว่าหน่วยแรงเนี่ยโดยนิยามของมันนะครับมันก็มีหน่วยแรงอยู่2ตัวนะฮะตัวแรกนั้นคือหน่วยแรงตั้งฉากนะฮะซึ่งก็จะกลายเป็นแรงตั้งฉากหารด้วยพื้นที่หน้าตัดนะฮะเพราะว่ามันคือหน่วยแรงมันคือแรงหารด้วยพื้นที่ฮะเพราะฉะนั้นหน่วยของมันเนี่ยปกติถ้าจะเป็น10กำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรหรือนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรือเมกะปาสคาลมันคือแรงต่อพื้นที่ฮะนะครับหน่วยแรงตั้งฉากเรารู้ว่าไอ้หมอนี้เรียกชื่อว่าซิกมานะเท่ากับแรงตั้งฉากหารพื้นที่อีกสมการหนึ่งนะคือเท่ากับอันนี้คือหน่วยแรงเฉือนฮะไอ้หมอนี้นะฮะเขียนเป็นภาษาไทยก็เท่านะฮะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกแบบเนี้ยนะฮะก็เป็นหน่วยแรงเฉือนก็เท่ากับแรงเฉือนหารด้วยพื้นที่หน้าตัดนะครับทีนี้เรียนเอาไปทำไมเรียนเอาไปทำไมนะฮะเราเรียนไปเนี่ยเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็ออกแบบครับออกแบบอะไรฮะออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างอย่างง่ายนะครับและนะครับเอาไปออกแบบจุดเชื่อมต่อโครงสร้างทีนี้ถ้าใครเจาะลึกลงไปอีกนะถ้าใครเจาะลึกไปไอ้ชิ้นส่วนโครงสร้างอย่างง่ายนี้นะครับโดยภาพแล้วเนี่ยนะเขาจะเน้นไปที่สิ่งที่เรียกว่า two force member นะครับหรือชิ้นส่วนรับแรง2แรงถ้าใครเจาะลึกลงไปอีกนะไอ้ชิ้นส่วนรับแรง2แรงเนี่ยเรียนใน static นะถ้าไม่รับแรงดึงก็จะต้องรับแรงอัดนะครับเพราะฉะนั้นนะอันนี้คือสโคปของเรานะครับส่วนที่อยู่ตรงนี้ก็รับแรงดึงนะครับรับแรงดึงนะฮะส่วนที่อยู่ตรงนี้รับแรงอัดทีนี้ไอ้ภาษาอังกฤษนะพวกเรานะครับมันเรียกได้หลายแบบมากไอ้ชิ้นส่วนรองรับโครงสร้างอย่างง่ายนะฮะมันเรียกว่า axially loaded นะครับ member มันก็ความหมายก็คือไอ้ตัว two force member นี่แหละนะครับปกติก็จะเป็นนะชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนรับแรงดึงนะกับชิ้นส่วนรับแรงอัดมันเป็น mechanical term นะแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกอะไรนะไอ้หมอรับแรงดึงนะเขาก็เรียกว่า tension นะ memberนะครับไอ้หมอรับแรงอัดนะฮะเขาก็เรียกว่า compression member นะครับอาจารย์มาพูดตรงนี้เพราะว่าข้อสอบมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะงงกันว่าคืออะไรนะอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือไอ้ชิ้นส่วนพวกเนี้ยเวลาโดนแรงเนี่ยมันแรงมันผ่านแนวแกนของมันโอเคนะครับอันนี้อธิบายเรื่องชิ้นส่วนนะโครงสร้างอย่างง่ายนะฮะเดี๋ยวจะมีเคยมีรูปให้ดูเยอะแยะแล้วพวกเราได้ดูกันแล้วนะฮะถัดไปเรื่องของจุดเชื่อมต่อโครงสร้างที่เราพูดนะครับมีตัวอย่างให้พวกเราดูนะครับมันขึ้นอยู่กับว่านะฮะไอตัวชิ้นส่วนโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นอย่างไรนะฮะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีนะฮะจุดเชื่อมต่อนะฮะเป็นแผ่นเหล็กแบบนี้นะฮะจากนั้นเรามีตัวชิ้นส่วนโครงสร้างเนี่ยนะฮะเข้ามาเชื่อมต่อนี่อีกครั้งหนึ่งไอ้ชิ้นส่วนโครงสร้างอย่างง่ายนะฮะคือชิ้นส่วนซึ่งรับแรงในแนวแกนที่เราจะถ่ายนะเราจะถ่ายแรงระหว่างชิ้นส่วนสีแดงมาถึงชิ้นส่วนสีม่วงได้อย่างไรนะมันเลยจุดเชื่อมต่อนะฮะจุดเชื่อมต่อเนี่ยนะครับมันใช้ในการถ่ายแรงนะครับใช้นะฮะใช้นะฮะใน
การถ่ายแรงถ่ายแรงจากไอ้หมอสีแดงมาสู่สีม่วงนะฮะเพื่อที่จะทำให้ชิ้นส่วนสีแดงเนี่ยไม่เคลื่อนที่นะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่เอามาตรงเนี้ยเขาเรียกมันว่าหมุดหรือหลายๆครั้งนะฮะเขาเรียกมันว่าสลักเกียวนะฮะภาษาไทยเนี่ยเรียกแบบนั้นภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่าพินนะเป็นแท่งเหล็กฮะทีนี้ไอ้แท่งเหล็กแบบนี้แท่งเหล็กแบบนี้นะฮะเธอก็ต้องใช้วิชาที่เธอเล่าเรียนมาคือวิชา Aging Static นะฮะภายใต้การกระทำของชิ้นส่วนสีแดงนะฮะมันจะเกิดกระบวนการถ่ายแรงไอ้ชิ้นส่วนสีแดงนะฮะมันมีรูอยู่ที่นี่เมื่อมันโดนแรงกระทำพุ่งขึ้นสมมุติว่าตรงเนี้ยเป็นแรง Fนะ F เท่ากับ10กิโลนิวตันก็ได้สมมุตินะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้หมุดสีเหลืองนะฮะมันจะก่อให้เกิดแรงต้านกระทำที่นี่ฮะนะฮะกระทำอยู่ที่ข้างล่างนะฮะและจะก่อให้เกิดแรงน่ะถ่ายมากระทำที่นี่นะฮะแล้วเธอก็มองก็ได้ไม่ต้องใช้สมการ summation F sub Y เท่ากับ0หรอกนะฮะเธอก็จะพบว่าไอ้แรงที่เกิดขึ้นที่นี่คือแรงP ละกันนะฮะก็คือ10กิโลนิวตันถ่ายมากระทำที่นี่10กิโลนิวตันเกิดการถ่ายแรงฮะเสร็จแล้วไอ้ตัวสีม่วงนะฮะตัวสีม่วงมันก็จะต้องยังไงล่ะต้านฮะนะฮะโทษทีอาจารย์เขียนผิดนะฮะนะฮะไอ้หมอนี้พุ่งลงพุ่งขึ้นก่อไอ้หมอนี้พุ่งลงไอ้หมอนี้ต้องพุ่งสวนฮะพุ่งขึ้นฮะโทษทีตรงนี้ต้องพุ่งขึ้น10กิโลนิวตันที่นี่นะครับเพราะว่าอันนี้พุ่งขึ้นพุ่งลงนะฮะมาถึงตรงนี้ก็จำเป็นที่จะต้องพุ่งขึ้นกดข้อที่3ของนิวตันนะครับเมื่อไอ้หมอนี้นะฮะถูกลากจริงๆแล้วนะครับมันถ้าเขียนให้ตรงกว่านี้อีกนะฮะไม่ควรเขียนแบบนี้ฮะเขียนให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าไอ้หมอนี้มันกระทำที่ผิวล่างตรงนี้ฮะผิวล่างตรงนี้ผิวล่างของรูฮะนะครับเพราะฉะนั้นในสภาพที่มันควรจะเกิดขึ้นคือนี่ไอแรง P นะฮะที่อยู่ที่นี่กระทำที่จุดเดียวกันที่ผิวล่างฮะก็จะเป็นแรงตรงนี้10กิโลนิวตันเสร็จแล้วมันจะผลักไอหมอหมุดนี่ขึ้นฮะไอตัวสีม่วงอ่ะจะร่วมกันต้านเที่ยวนี้มันมี2อันฮะสีม่วงจะร่วมกันต้านนะครับและถ้าเธอใช้สมการนี้เหมือนเดิมไม่ต้องใช้ก็ได้นะฮะเรารู้กันแล้วนะฮะว่าเป็นประมาณเท่าไหร่นะมันก็จะแบ่งแรงนะฮะตรงนี้เป็น5กิโลนิวตันตรงนี้เป็น5กิโลนิวตันโดยที่นะฮะโดยที่อาจจะมีระยะแรงเฉือนของแรงรับนะฮะแต่ในความเป็นจริงนะพวกเรานะฮะแรงเนี่ยมันจะเป็นแรงกระจายอยู่ตามผิวฮะแต่เวลาเราคุยกันเนี่ยเราบอกว่าตรงเนี้ยไม่ใช่แรงกระจายหรอกนะฮะมันกลายเป็นแรงรับแรงหนึ่งอ่ะแรงรับก็ได้นะฮะแรงรับมันก็ออกมาเป็นแบบเนี้ยนะฮะแต่เรามักจะข้ามจุดเลยว่ามันเป็นแรงรับเลย5กิโลนิวตันไอ้แรง5กิโลนิวตันมาก่อเอฟเฟกต์ฮะเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นคือว่านะฮะมันก็จะทำการเฉือนเนี่ยที่จุดเนี้ยนะฮะ2อันนะฮะ2อันเฉือนตรงนี้ทิ้งเฉือนนี้เนื่องจาก2เฉือนครับไอ้หมอนเนี่ยจึงมีชื่อเรียกว่าดับเบิลเชียร์นะครับและถ้าเธอตัดเฉพาะไอ้ตัวส่วนที่เป็นสีเขียวเล็กๆอยู่ซ้ายขวาตรงนี้กลับมาพิจารณานะครับเธอก็จะได้ว่าภายใต้แรง10กิโลนิวตันที่ถ่ายมาจากข้างบนอย่างมีลำดับตรงนี้มันจะก่อให้เกิดนะฮะแรงดับเบิลเชียร์ที่อาจารย์ว่าคือแรงตัวนี้และแรงตัวนี้เนื่องจากแรงเฉือนเป็นแรงที่ขนานกับหน้าตักไอ้หมอนี้ก็วีใช้สมการ summation F sub Y เท่ากับ0เหมือนข้างบนนะฮะเธอจะได้ว่า2 V เท่ากับ10กิโลนิวตันและ V เท่ากับ10กิโลนิวตันพูดง่ายๆก็โทษที10ส่วน2กิโลนิวตันพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ช่างที่เป็นดับเบิลเชียร์น่ะแรงเฉือนมันเป็นครึ่งหนึ่งของแรงที่กระทำโอเคนะฮะกระโดดข้ามไปแล้วนะฮะทีนี้มันยังมีอีกกรณีหนึ่งที่อาจารย์พูดดับเบิลเชียร์เนี่ยมันเป็นแบบนี้ดับเบิลเชียร์นะฮะนะครับสต็อปแชร์ลิงก่อนดับเบิลเชียร์มันเป็นแบบนี้นะครับคือเหมือนที่อาจารย์ทำมือสองมือที่อาจารย์เกี่ยวนะเหมือนแท่ง
สีแดงนะครับขณะที่นิ้วอาจารย์2นิ้วเนี่ยเหมือนไอตัวสีม่วงนะครับส่วน double shear connection แบบนี้ใช้เยอะฮะแต่ก็มีอีกหลายกรณีพวกเรานะฮะที่เขาไม่ได้ต่อแบบนี้ฮะเขากลายเป็นต่อมันอยู่ในรูปของแบบนี้แทนนะโดยเฉพาะ connection ที่อยู่แนวนอนด้านหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างบนอีกด้านหนึ่งอยู่ข้างล่างทำการถ่ายแรงเหมือนเดิมฮะจากมือซ้ายไปมือขวาแต่เที่ยวนี้เธอเห็นรอยต่อรอยตัดนะฮะตรงกับปากอาจารย์นะฮะมันมีอยู่หนึ่งตัวฮะนะครับแบบนี้เรียกว่าซิงเกิลเชียร์อ่ะเป็นการแนะนำให้พวกเราพอที่จะรับรู้ทราบนะครับอีกอันหนึ่งอาจารย์พูดถึงดับเบิลเชียร์ไปแล้วนะครับอาจารย์ขอจบตรงนี้อีกอันหนึ่งด้วยสิ่งที่เรียกว่านะฮะตัวเชื่อมต่อนะฮะแบบซิงเกิลเชียร์ซึ่งกรณีที่เป็นซิงเกิลเชียร์นะครับเอามืออาจารย์มาเขียนนะครับก็จะได้นะตัวโมเดลเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่นะฮะด้านหนึ่งเนี่ยมีแรงกระทำมาทางด้านนี้นะฮะมีแรงมาด้านนี้นะฮะอีกด้านหนึ่งนะฮะมันก็จะต้องมีแรงกระทำมาตรงกันข้ามนะครับด้วยความที่แรงทั้งสองมันใกล้กันมากนะครับมันก็จะก่อการเฉือนที่หนึ่งรอยใกล้กันมากนะฮะโดยที่สมมติฐานคือระยะห่างตรงนี้นะฮะมีค่าประมาณ0เพราะฉะนั้นจึงไม่คิดถึงโมเมนต์ฮะนะครับแล้วก็อีกครับถ้าเธอจะเอาให้มันลึกซึ้งกว่านี้เอามาเขียน free body diagram นะฮะเหมือนข้างบนนะเธอก็จะได้ว่าหากเป็นเช่นนั้นอันนี้ชิ้นส่วนบนอันนี้ชิ้นส่วนล่างไอแรงซึ่งกระทำนะครับที่นี่นะฮะมันต้องเท่ากันนะฮะ summationไอ้กรณีนี้ summation f sub x เท่ากับ0แรงสีเขียวเท่ากับแรงสีฟ้านะฮะสมมุติว่าตรงนี้นะครับเป็นแรง10กิโลนิวตันนะครับพวกเราก็จะได้ว่าแรงที่มันออกมาต้านที่นี่ก็เป็น10กิโลนิวตันเช่นเดียวกับที่นี่นะฮะไอ้แรงสีเขียวนะฮะที่กระทำอยู่นะฮะก็จะถูกแรงต้านนะฮะพรุ่งนี้อธิบายด้วยการเขียนเชียร์ไดอะแกรมนะครับพวกเราก็จะได้ว่าตัวนี้เฉือน1เฉือนก็เป็นซิงเกิลเชียร์สรุปฮะนะครับสิ่งที่เราจะต้องทราบก่อนนะฮะเรื่องของนะฮะชิ้นส่วนเชื่อมต่ออย่างง่ายแรงดึงแรงอัดกับอีกส่วนหนึ่งคือจุดเชื่อมต่อนะฮะโครงสร้างอย่างง่ายเหมือนกันถัดมาครับนะเนื้อหาที่เราเรียนมาแล้วไอ้สมการพวกนี้เอาไปทำอะไรได้อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะเอาไปวิเคราะห์และออกแบบทีนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์เนาะนะฮะการวิเคราะห์ก็ปุ๊บนะฮะกระโดดข้ามไปหน่อยนะฮะก็สามารถแบ่งออกเป็น2แบบนะฮะวิเคราะห์อาจารย์เรียกมันเป็น1แล้วกันเป็นวิเคราะห์เป็น 1.A กับ 1.B จากนั้นนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าอันที่2คือการออกแบบนะฮะหรือว่าดีไซน์นะครับไอ้หมอนี้นะฮะเรียกว่าดีไซน์นะไอ้หมอนี้เรียกว่า analysis นะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้นะฮะสมการก็มีตัวแปรอยู่3ตัวพวกเรานะฮะถ้านะเขียนมันเพื่อเอาไปหาสเตรสแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าการวิเคราะห์ 1.A เพราะสมการก็จะมาอยู่ในรูปนี้เฉยนะทีนี้ถ้าเราปรับเปลี่ยนสมการนะทำการเขียนสมการใหม่ยกตัวอย่างเช่นกรณีเนี้ยนะฮะ p เท่ากับซิกมา A นะตรงนี้เขียนใหม่ V เท่ากับเท่า A แบบนี้เป็นการวิเคราะห์หานะครับแรงภายในนะซึ่งนำไปสู่การหาแรงกระทำนะฮะต่อโครงสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แบบที่2คือแบบที่1ง่ายๆก็คือวิเคราะห์เพื่อหาหน่วยแรงตรงไปตรงมาตามที่กำหนดเลยนะฮะอันนี้คือหาหน่วยแรงนะฮะขณะที่ตรงเนี้ยวิเคราะห์หาแรงกระทำมันตรงกันข้ามกันพวกเราน้ำตรงข้ามกันนะและสุดท้ายนะครับที่พูดถึงคือเรื่องของการดีไซน์นะฮะการดีไซน์ตรงนี้ก็กลับสมการใหม่เที่ยวนี้เอาออกแบบเพื่อหาหน้าตัดนะฮะนะฮะก็เขียนเป็น A เท่ากับนะฮะ P ส่วนซิกมาแล้วก็ไอ้หมอนี่ก็เช่นเดียวกันนะเขียนว่า A เท่ากับนะ v ส่วนเท่าที่มาตอนถึงดีไซน์ปุ๊บนะฮะ
ชิ้นส่วนอาจจะมีแรงกระทำเยอะแยะเต็มไปหมดนะหลายๆกรณี P ที่หาอาจจะต้องเป็น P max V นะก็ต้องเป็น V max ซึ่งเกิดขึ้นในจุดที่เราต้องการหาและซิกมาตรงนี้จะต้องเป็นซิกมา arrival เทาตรงนี้เทาจะต้องเป็นเทา arrival เราต้องกลับไปบทที่3ฮะบทที่3นะฮะบทที่3นะครับเพื่อที่จะไปเรียนเรื่องของการทดสอบวัสดุนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะตรงนี้มันก็อิงไปกับวิชา engineering material นะครับที่เราเรียนกันมาอาจารย์ไม่แน่ใจตอนปี1หรือตอนปี2เทอมที่แล้วนะครับโดยที่พวกเราจะไปทดสอบหาสมบัติของวัสดุได้ซึ่งอีกฮะไอ้หมอตัวซิกมาอะไรเบิลทาวอะไรเบิลก็ต้องใช้ความรู้ตรงนี้ฮะโดยเหล็กนะฮะสมมตินะฮะเหล็กนะฮะถ้าเธอเอาไปทำการทดลองเธอควรจะได้นะฮะหน่วยแรงเฉือนคลาดนะครับกับอีกตัวหนึ่งซิกมาสับวายคือหน่วยแรงตั้งฉากคลาดขึ้นอยู่ว่าเธอทดสอบแบบไหนเธอทดสอบแรงดึงเธอได้ซิกมาสับวายเธอทดสอบแรงเฉือนเธอได้เทาสับวายทีนี้ทำไมถึงต้องใช้ไอตัวเทาอะลาเวเบิลนะก็ต้องบอกว่าโครงสร้างที่เราหรือจุดเชื่อมต่อที่เรากำลังออกแบบนั้นนะฮะมันโดนสภาวะอากาศอาจโดนฝนโดนน้ำทะเลอาจจะผุได้นะหรือบางครั้งมันโดนแรงซึ่งไม่ได้คิดว่าจะคาดจะเกิดมานะฮะยกตัวอย่างเช่นพายุไต้ฝุ่นเป็นต้นนะหรือนะฮะพายุฤดูร้อนนะครับตรงนี้เขาจึงต้องเปลี่ยนนะฮะตัวซิกมาอะไรเบิลโดยการเอาซิกมาสับวายเนี่ยไปหารด้วยแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้นะเช่นเดียวกับตัวเทาอะไรเบิลนะครับก็จะไปเป็นเทาสับวายหารด้วยแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้แฟกเตอร์ออฟเซฟตี้ก็คือตัวแปรซึ่งใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้โครงสร้างปลอดภัยมากขึ้นเอาล่ะนะครับอันนั้นคือเรื่องของการทบทวนบทที่1นะฮะแล้วเรามีโจทย์อยู่3ประเภทนะฮะเอามาแตกเป็นรายละเอียดในสไลด์ถัดไปครับนะฮะไปนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ก็ลงรายละเอียดวิเคราะห์การวิเคราะห์นะฮะก็เช่นเดียวกันการวิเคราะห์หาหน่วยแรงนะจะหาหน่วยแรงนี่ออกก็ได้นะหาหน่วยแรงจะหาหน่วยแรงได้เขาจะต้องมีบางอย่างให้มานะครับบางอย่างที่เขาจะต้องให้มานั้นประกอบด้วยอะไรแน่นอนถ้าเป็นไปตามนี้ประกอบด้วยให้ A มานะครับจากนั้นเขาก็ต้องให้ตัวชิ้นส่วนโครงสร้างนะฮะกับตัวจุดเชื่อมต่อมานะครับซึ่งแน่นอนภายใต้โครงสร้างนั้นนะครับเธอจะต้องไปใช้ฟรีบอดี้ไดแกรมแล้วก็ใช้สมการความสมดุลนะครับเพื่อหาแรงกรณีแรงนี่เฉยนะแรงภายในซึ่งประกอบด้วยแรงตั้งฉากภายในกับแรงเฉือนภายในเพราะฉะนั้นตรงสีดำเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่เธอทราบหาหน่วยแรงที่เกิดขึ้นก็จึงหาได้เอาล่ะนะครับมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับคือให้เธอหาหน่วยแรงที่เกิดขึ้นที่จุดต่างๆก็คือหาตัวเนี่ยนะฮะซิกมากับหาตัวเทาโดยการกำหนดบางสิ่งบางอย่างมาให้พวกเราณที่นี้นะฮะเขากำหนดไอ้ตัวแรงกระทำจริงๆแล้วก็และขนาดของชิ้นส่วนโครงสร้างมาให้ขนาดของชิ้นส่วนโครงสร้างอย่างเช่นตาตัดนะฮะส่วนแรงกระทำเนี่ยมันมากับตัวโครงสร้างนะครับเรื่องที่สองฮะกับสมการนี้ใหม่เหมือนที่อาจารย์ได้พูดไว้นะครับเขาต้องการอะไรเที่ยวนี้เขาต้องการหาแรงที่กระทำสูงสุดที่ยอมให้กระทำต่อโครงสร้างมันเองบอกว่าโครงสร้างหนึ่งที่มีอยู่นะยกตัวอย่างเช่นนะที่เราเคยมีตัวอย่างกันนะไอ้หมอนี้เป็นคานแล้วไม่สนใจคานนะครับเพราะว่าคานเดี๋ยวจะไปในบทข้างหลังเรามีแท่งอลูมิเนียมอยู่นะครับถ้าใครจำได้นะครับและเราก็มีตัวแท่งหลอดนะฮะที่ใช้เชื่อมอยู่กับตรงนี้นะฮะเราก็เอาไปหานะฮะเราก็บอกว่าเฮ้ยคร่าวๆนะครับไอ้ภายใต้แรงกระทำเนี่ยนะครับไอ้ตัวหลอดนะฮะไอ้ตัวเนี้ยนะฮะจะพังที่
171กิโลนิวตันนะขณะที่ไอ้ตัวบล็อกอลูมิเนียมตัวเนี้ยพังที่168กิโลนิวตันแล้วก็มีตัวสลักนะฮะที่อยู่ที่นี่กับที่นี่พังที่ถ้าจำผิดนะ183กิโลนิวตันแล้วเขาบอกว่านะฮะแรงสูงสุดที่ยอมให้กระทำต่อโครงสร้างนี้คืออะไรถ้าใครกลับไปเรื่องนี้พวกเราจะจำได้ว่าคำตอบมันคือ168กิโลนิวตันจำได้ไหมครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวแรงที่กระทำต่อตัวโครงสร้างนี้นะครับแต่ตามโจทย์เนี้ยนะครับมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นจาก0 100 150 160นะฮะ168กิโลนิวตันเมื่อทะลุไปนิวตันปุ๊บเนี่ยตัวบล็อกอลูมิเนียมมันวิบัติโครงสร้างถือว่าใช้ไม่ได้นะเราเลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เป็นไงไอแรงกระทำสูงสุดที่หานั้นตอบโดยใช้แรงต่ำสุดโอเคนะฮะนะครับอันนั้นคือสิ่งซึ่งเราทำกันมาแล้วทีนี้อธิบายตรงนี้ต่อนะฮะตรงนี้ต้องการหาแรง F นะฮะแต่แรง F เนี่ยหาตรงๆไม่ได้มันหามาจากแรงภายใน P นะฮะซึ่งจะต้องเท่ากับตัวซิกมาทีนี้ที่ยอมให้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้หน่วยแรงที่กระทำก็จะกลายเป็นซิกมา allowable แล้วเอาไปคูณกับตัว A ตัวนี้ A เนี่ยกำหนดมาให้ซิกมา allowable กำหนดมาให้ทำให้เราวิเคราะห์หา P ได้อีกทางด้านหนึ่งนะครับสมการเนี่ยสมการหน่วยแรงเฉือนนะเขียนไปใหม่เป็นแรงเฉือนเท่ากับนี่เพราะว่าที่ยอมให้เท่า allow นะครับแล้วก็เอาไปคูณกับพื้นที่หน้าตัดของตัวสลักนะไอ้หมอนี่เป็น A ของตัวพินนะฮะส่วนไอ้หมอนี่เป็นมักจะเป็นตัว A ของชิ้นส่วนคนละ A กันนะครับนะครับจากนั้นเมื่อหามาได้ไอ้หมอนี้ก็เป็นแรงตั้งฉากภายในไอ้หมอนี้ก็กลายเป็นแรงเฉือนภายในมันไม่จบฮะเราจะต้องเอานะครับฟรีบอดี้แดกแกรมปฏิสัมพันธ์กับสมการความสมดุลเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปหาไอ้ตัวแรง F ตรงนี้ได้ที่มันหาทีละชิ้นฮะก็เลยได้แรง F ตัวนี้มาสำหรับตัวหมุดนะฮะได้ไอ้หมอนี่มาสำหรับตัวบล็อกอลูมิเนียมได้ไอ้หมอนี่มาสำหรับตัวหลอดแล้วจึงเอามาเปรียบเทียบถ้าใครพอที่จะจำเลคเชอร์ที่ผ่านมาได้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าคำอธิบายตรงเนี้ยนะจะทำให้เธอนะเห็นภาพได้ดีขึ้นเธอกลับไปนึกเลคเชอร์ที่แล้วนะครับถ้าเรียนแล้วไม่มีอะไรเลยมันก็จะเสียเวลานะครับพวกเราถัดมาฮะตัวสุดท้ายคือดีไซน์จากทั้งหมดจากสมการทั้งหมดนะฮะการออกแบบนั้นเป็นการหาขนาดหน้าตัดนะฮะไม่ว่าจะขนาดหน้าตัดของชิ้นส่วนโครงสร้างหรือขนาดหน้าตัดของจุดเชื่อมต่ออันนี้จริงๆแล้วทวนจูว่าชิ้นส่วนโครงสร้างและนะจุดเชื่อมต่ออย่างง่ายนะฮะพวกเรานะอันนี้จูหัวไม่ครบนะเราเลยต้องออกแบบฮะเพื่อขนาดหน้าตัดมันว่าควรจะมีขนาด1เซน10มิลหรือควรขนาด12มิลหรือมี16มิลหรือ18มิลหรือ20มิลนะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะในการหาขนาดของตัวชิ้นส่วนโครงสร้างเขาจึงกลับสมการมันไม่มีอะไรเลยพวกเราแค่กลับสมการใหม่จากสมการข้างบนนะโดยการเอา A เป็นหลักนะเอา A เนี่ยขึ้นมาข้างบนเอาซิกมาลงมาข้างล่างโดยที่ซิกมาตรงนี้เป็นซิกมาอลาวแล้วเทาตัวนี้เป็นเทาอลาวเหมือนกับที่อาจารย์พูดไว้ก่อนหน้านี้ฮะไอ้ตรงซิกมาอลาวที่นี่นะแล้วก็เทาอลาวที่เนี้ยเดี๋ยวจะต้องไปเรียนในบทที่3เพราะฉะนั้นจึงกำหนดนะฮะมาให้นะฮะอาจจะกำหนดมาเป็นซิกมาลาวเทาลาวตรงเลยก็ได้หรือกำหนดมาเป็นเทาสับวายซิกมาสับวายแล้วให้แฟกเตอร์เซฟตี้มาก็เป็นไปได้โอเคนะครับจากนั้นไอ้ตรงฟรีบอดี้ไดแกรมและสมการความสมดุลที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้มันก็ใช้ในการเอาไปหานะฮะหาตัวเนี้ยนะฮะแรงภายใน P หรือแรงเฉือนภายในโดยใช้ฟรีบอดี้ไดแกรมสมการความสมดุลมันหมุนอยู่
นะฮะไม่ว่าโจทย์ข้อนี้ก็ต้องใช้ฟรีบอดี้แดกแกรมก็สมการความสมดุลหรือโจทย์2อันนี้ก็ต้องใช้ฟรีบอดี้แดกแกรมสมการความสมดุลเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพวกเราจะต้องไปทบทวนนะฮะเอนจิเนียริ่งสแตติกให้ดีเพราะว่าถ้าเอนสแตติกผิดไอ้ที่อาจารย์พูดทั้งหมดตรงนี้มันก็ไปไม่ได้นะฮะมันก็ทำให้เธอเหมือนกัดกระดุมผิดเอาล่ะนะครับเขาก็บอกนะตัวแรงกระทำกับตัวโครงสร้างแล้วก็บอกหน่วยแรงที่ยอมให้มาอันนี้เป็น3แบบเอามาที่โจทย์ข้อนี้ก่อนนะครับพวกเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันพวกเรามีกระดาษแล้วเนาะนะครับมาลองอ่านโจทย์แล้วลองโมดิฟายโจทย์กันนะฮะอันนี้เป็นข้อสอบนะฮะที่อาจารย์ทำเป็นข้อสอบซ่อมเมื่อปีที่แล้วนะครับที่รุ่นพี่เธอนะฮะจำนวนหนึ่งนะฮะมีปัญหาเรื่องโควิดอะไรเงี้ยนะครับเยอะหลายคนเลยแหละนะฮะก็ได้ทำข้อสอบข้อนี้ไปนะฮะโจทย์ข้อนี้นะครับมีโครงสร้างดังลูกนะฮะพวกเราก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างคลาสสิกนะครับไอตัวชิ้นส่วนนี่ดูนมเลยนะครับชัดเจนขึ้นไหมนะครับเอาละนะทาน AB นะครับในสภาวะโจทย์พวกนี้คานเรียนบทที่6นะครับเมื่อคานเนี่ยมันเรียนบทที่6เพราะฉะนั้นพวกเราครับไอ้คานตัวนี้เขาจะสมมุติว่ามันมีความแข็งแรงมากนะครับมีความแข็งแรงมากเนาะนะครับเดี๋ยวเอาไปเรียนต่อในบทที่6ค่อยว่าอีกทีหนึ่งตอนนี้เอาว่ามันแข็งแรงก่อนไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันถูกเชื่อมกับนะครับไอ้ตัวลิงก์ตัวนี้ถ้าดูจากรูปนะฮะถูกเชื่อมด้วยตัวลิงก์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะได้ว่านะครับลิงก์ตัวนี้คือลิงก์นะครับไอ้คานตัวนี้ก็คือคานที่นี่ทีนี้ไอ้ตัวคานบอดด้วยพินที่พวกเราฝากปิดนะครับออนไลน์ทางบ้านนะครับฝากปิดด้วยนะครับไอ้ตัวนี้นะฮะด้วยพินที่ A ให้มาเป็นรูปแบบนี้เขาไม่ได้เขียนอธิบายเลยพวกเรารู้ทันทีฮะพินที่ A เป็นแบบไหนครับพวกเรารูปนี้พินแบบ2อันเนาะนะคิดถึงมือคุณกับมืออาจารย์นะฮะไอ้หมอจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลเชียร์นะฮะขณะที่พวกเรามองแบบนี้เอาละพินที่ A ดับเบิลเชียร์ลงเลยไปหน่อยพินที่ C อ่ะพินที่ C เป็นแบบนี้ก็เป็นดับเบิลเชียร์นะครับแต่ดูพินที่นี่อีกโอ้เนี่ยง่ายนะฮะไอ้หมอนี่ก็เป็นดับเบิลเชียร์ไม่มีอันไหนเลยที่เป็นซิงเกิลเชียร์นะฮะเพราะมี2อันเหมือนกันตามรายละเอียดนี้นะครับโจทย์เนี่ยบอกสั้นๆแบบนี้ว่านะครับโครงสร้างประมาณเนี้ยนะครับเสร็จแล้วก็บอกให้เราเนี่ยไปหาค่าสูงสุดของแรง P นะครับนะฮะที่สามารถกระทำต่อไอ้ตัวริจิตบีมได้นะครับเมื่อกำหนดให้นะ average shear stress ของนะฮะคราวนี้พวกเรามันจะมีศัพท์เชิงเทคนิคหน่อยนะครับเขากำหนดให้ average shear stress ของพินเนี่ยที่ A ที่ B และที่ C เนี่ยไม่เกิน80เมกะปาสคาลคำพูดตัวเนี้ยนะฮะมันแปลว่านะครับไอ้หมอเนี้ยมี allow able shear stress นะฮะเท่ากับ80เมกะปาสคาลเขาไม่ได้บอก allow able shear stress มาตรงๆคุณนะฮะเขาบอกมาเป็นคำพูดแบบนี้นะครับว่าให้หน่วยแรงที่เป็นหน่วยแรงเฉือนเนี่ยไม่เกิน80ระวังด้วยเนาะนะครับแล้วต้องเข้าใจโจทย์นะครับนะครับแล้วก็บอกว่านะครับไอ้ตัวทั้งหมดเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง d สับ a ก็เป็น18มิลนะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะฮะไอ้ตัวนี้นะฮะ d สับ bนะฮะก็จะกลายเป็น18มิลนะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็เริ่มนะครับในการที่จะวิเคราะห์เริ่มแรกก่อนนะฮะโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ประเภท analysis แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาต้องการเนี่ยให้เราหาแรงสูงสุดของแรง P
แล้วก็เป็น analysis 1.b นะไม่จำเป็นต้องเริ่ม 1.a เนาะเริ่มที่ 1.b ได้เลยนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็น 1.a 1.b หรือ2สิ่งแรกเลยที่เราทำเสมอสเต็ปที่1ที่เราจะต้องทำคือการเขียนนะครับ free body diagram ของชิ้นส่วนของโครงสร้างพวกเราจะพบว่าเมื่อคำพูดเป็นคำว่าชิ้นส่วนของโครงสร้างเนี่ยนะครับไอ้หมอเนี่ยมันมีชิ้นส่วนคือคานแล้วก็ลิงก์โอเคนะฮะให้เข้าใจแบบนี้เนาะนะครับจะได้เขียนให้ครบนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้สมการความสมดุลในการหาเสมอเลยนะฮะเป็นเรื่องปกตินะหา reaction นะฮะหาแรงเฉือนภายในที่เกิดขึ้นนะครับเอาล่ะนะครับเรามาเขียนตรงนี้อย่างที่อาจารย์บอกอีกนะครับมันก็เป็นสไตล์นะฮะแต่อาจารย์ก็จะบอกพวกเราว่าของพันนี้ copy ง่ายที่สุดนะฮะพวกเรา copy ได้เลยครับนะครับถ้าให้เขาเขียนข้างล่างนี่ copy ง่ายใหญ่เลยพวกเราก็เอาดินสอมานะฮะทำการ copy คานนะฮะเราก็จะได้ว่าเอาล่ะนะฮะถ้าเป็นเช่นนี้นะครับไอ้หมอคานก็จะมีความยาวดังรูป copy เสร็จนะครับไอ้ตัวนี้ก็จบแล้วนะฮะก็จะเป็นคานพวกเราไม่ทั้งตัวก่อนนะฮะเธอสามารถที่จะ copy ตามเขาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับอีกชิ้นหนึ่งอยู่ที่นี่นะครับพยายามโปรเจกต์มันให้ขนานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะครับก็จะมีชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นส่วน B C นะฮะแยกชิ้นส่วนเสร็จนะครับเดี๋ยวต้องใช้สมการความสมดุลตั้งแกนหน่อยนะฮะตั้งแกน X ตั้งแกน Y แค่นี้เองนะครับพวกเราลองต้องลองทำนะฮะนะครับให้เป็นไปตามเนี้ยนะครับจากนั้นอะไรที่เขาให้มานะฮะเขาให้มาคือแรงกระทำนะครับก็มีตรงนี้เป็น P มีตรงนี้เป็น 4P นะครับมีตรงนี้เป็น 4P โจทย์เท่านี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่ไอ้โหลดเนี่ยมันเป็นดังลูกไม่ใช่ P เดียวนะแล้วเป็น P ซึ่งต่างกันอีกต่างหากนะครับก็ให้พวกเราทำตามที่เขากำหนดมาไม่ต้องซีเรียสอะไรเดี๋ยวมันไปเองได้นะครับนะครับจะมีตัวเดียวโหลดตัวเดียวจะมีโหลดให้มาเป็นตัวเดียวเป็นแรงพีอย่างเดียวหรือจะให้เป็นพีชุดๆแบบนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรจากนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำต่อคือภายใต้แรงกระทำมันจะต้องมีรีแอคชั่นเกิดขึ้นเรื่องแรกที่เนี่ยมันเป็นพินนะครับเมื่อเป็นพินปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะหมุนได้นะครับทีนี้พวกเราครับเมื่อแรง P กระทำเนี่ยพวกเราจุด A เป็นจุดหมุนจุด A เป็นจุดหมุนนะฮะจุด A เป็นจุดหมุนแล้วก็จุด A เป็นจุดหมุนเนี่ยสิ่งที่พวกเราพอที่จะเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นฮะก็คือไอ้ยางเนี่ยแต่เดิมอยู่แบบนี้เนาะนะฮะเมื่อเธอหมุนไปยางมันต้องยืดออกใช่ไหมฮะเมื่อยางยืดออกแสดงว่าแรงมันต้องเนี่ยไปทางเนี้ยนะครับต้องต้านกลับมาแบบนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็พอทราบได้ว่าหากแรงกระทำแบบนี้หมุนนะหมุนไปทางนี้แรงต้านก็ควรที่จะไปทางด้านนี้เหมือนอย่างที่อาจารย์เขียนนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าไอ้นี่เป็น F sub B C เสร็จแล้วแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะครับไอ้หมอชิ้นส่วนเนี้ยเป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่า two force member เพราะว่ามันเป็นพินที่นี่ไม่มีแรงกระทำระหว่างนะครับเหมือนชิ้นส่วนทัสเลยนะครับเป็น two force member นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะมีแรง action เท่ากับ reaction อันนี้ F sub BC เหมือนกันและตรงนี้ก็จะกลายเป็นอีกตัวหนึ่งคือ F sub BC นะครับจากนั้นตรงจุด A นะฮะภายใต้ไอ้แรง F sub BC ถ้าพวกเราแตกออกมาคือไอ้หมอแรงตัวนี้ซึ่งจากโจทย์ตรงนี้มีมุมเท่ากับ30องศานะครับพวกเราก็จะได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือ F sub BC แล้วก็คอส30องศาเลย
นะครับแรงมันพุ่งมาทางซ้ายนะครับแรงกระทําไม่มีแรงในแนวนอนเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่าเนี่ยไอ้แรงที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นแรง A sub x นะครับจากนั้นมีแรงกระทําเต็มไปหมดเลยที่จุดนี้ก็จะต้องมีแรงร่วมกันต้านเรียกว่าไอ้หมอนี้เป็น A sub y นะครับ free body diagram เนาะแยกรูปตัวที่เป็นสีดินสอสเต็ปที่หนึ่งตั้งแกน x ตั้งแกน y สีดินสอสเต็ปที่สองใส่แรงที่ทราบค่าไม่ใช่เที่ยวนี้ใส่แรงที่ต้องการหาแรงกระทําสีแดงทั้งหมดนะครับจากนั้นก็ใส่แรงซึ่งต้องการหาเป็นรีแอคชั่นนะครับจากนั้นใส่ระยะนะครับพวกเราก็ก๊อปปี้ได้เลยนะครับตามนี้นะครับอันนี้ก็0.5เมตรตรงนี้1เมตรตรงนี้1.5เมตรตรงนี้1.5เมตรตรงนี้0.5เมตรนะครับพวกเราพยายามเขียนรูปนิดนึงนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นพวกเราเนาะเขาใช้คอมพิวเตอร์กันเยอะเลยไม่ค่อยได้วาดรูปสมัยอาจารย์น่ะก่อนจะเรียนวิศวะนะครับเราก็ต้องไปเรียนวิชาเขียนแบบมือเลยนะครับจะต้องมีไม้ทีมีไม้ฉากอะไรเงี้ยนะฮะต้องได้เขียนแบบบ้านกันทุกคนนะก่อนที่จะได้เรียนนะฮะแต่พวกเธอเนี่ยใช้โปรแกรม SolidWorks พวกเราเลยไม่ต้องได้เขียนกันเนาะนะลองเขียนแบบนี้ดูนะฮะไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วมันก็จะต้องใช้พอสมควรเลยในชีวิตจริงเพราะว่าตอนเราประชุมเนี่ยจะเอาโปรแกรม SolidWorks มาเปิดเนี่ยมันสเก็ตไม่ทันนะฮะสเก็ตมือเนี่ยไวสุดแล้วนะครับเอาล่ะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เขียนตัวชิ้นส่วนโครงสร้างครบนะครับจากนั้นนะฮะใช้สมการความสมดุลนะครับใช้สมการความดุลนะหานะฮะหารีแอคชั่นก่อนนะครับเที่ยวนี้เรามีอันโนน3ตัวเนาะ f sub bc a sub x a sub y a sub x กับ a sub y มันตัดกันอยู่ที่จุด a นะครับเราก็รู้เลยถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็เอา summation ก่อนจัดการกำจัด a sub x กับ a sub y ออกด้วยการ take moment ที่จุด a นะครับถ้าเราเทคโมเมนต์ที่จุด A ไอ้หมอนี้ก็จะต้องเกิดแรงย่อยอีกตัวหนึ่งนะครับอาจารย์ขอเขียนลอยๆแบบนี้เป็น F sub BC ประชิดมุมเป็นคอสนะฮะตรงข้ามมุมเป็นไซน์30องศานะครับไอ้หมอนี้นะฮะมีระยะเอียงศูนย์ตามไม้บรรทัดอาจารย์นะฮะหมุนตามทิศทางหวนเข็มนาฬิกาหมุนทิศทางนี้นะครับให้มันเป็นบวกเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบวก f sub bc ไซน์30องศาจากนั้นระยะนะครับที่มันเยื้องศูนย์คือระยะนี้นะคือความยาวทั้งหมดนะครับ1.5 3.4.5 รวมตรงนี้ก็จะกลายเป็น5เมตรนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะฮะไอ้หมอนี่5เมตรตัวที่เหลือหมุนตรงกันข้ามนะครับพวกเธออาจจะเขียนเป็นลบ 2p นะครับตัวแรกระยะห่างตรงนี้คือ 0.5 ถัดไปนะครับลบ 4p นะครับ 4p คูณจากนี่ไปนี่ก็กลายเป็น2เนาะนะครับจากนั้นลบนะครับไอ้หมอนี้ CP ตรงนี้เป็น3บวกอีกจุด5นะครับก็กลายเป็น 3.5 นะครับตัวสุดท้ายลบกับ P จากนี่ถึงนี่3 4กลายเป็น 4.5 แล้วจับมันเท่ากับ0นะครับพวกเราก็ค่อยๆจัดเรียงสมการเอานะครับถ้าใครไปช้าๆก็จะได้ว่าถ้าเป็นเช่นนี้ f sub bc ของเราก็จะเท่ากับนะครับก็คำนวณในใจบ้างก็ได้นะฮะไอ้หมอนี่เป็น1นะครับไอ้หมอนี่6ก็จะกลายเป็น7และนะครับ7เนาะ
สี่ไม่ใช่สี่สี่สองแปดแปดอันนี้เป็นเก้านะครับไอ้หมอนี้เก้ากับ4.5ก็กลายเป็น13.5 p นะครับย้ายข้างไอ้หมอนี้บวกอคิีดกว่าเธอจะนอนต่อนั่นเลย4 p คูณคิดว่าเธอจะนอนต่อไปฉี่แล้วอ่ะ3.5ว่านะครับผมบันทึกเสียงเขาไว้ตลอดชีวิตเขานะอยู่ใน YouTube ฮะใครก็ไม่รู้นะนะครับโอเคเนาะ4คูณ3.5จากนั้นย้ายข้างไอ้หมอนี้ไปก็กลายเป็น5ทรายที่30เหลือจริงสาวครับปิดไมค์ให้อาจารย์หน่อยแล้วนะครับค่อยๆกดเครื่องคิดเลขนะฮะค่อยๆกดเลขนะฮะเธอจะได้ไอ้หมอนี้รวมออกมาแล้วก็ติดอยู่ในรูปของ P เป็น11 P นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว F สับ AB ของเราเนี่ยได้มาเป็น11 P ได้มาเป็น11 P แบบนี้นะครับยังทำอะไรไม่ได้เนาะนะครับจากนั้นถ้าเธอทำต่อ summation f sub x เท่ากับ0เอาตรงเนี้ยเป็นบวกนะครับ a sub x ของเราพุ่งทางด้านนี้ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยพุ่งสวนเลยนะครับย้ายข้างเลยก็ได้ไม่ต้องทำแบบเมื่อกี้นะฮะจับมันเท่ากับเลยมันเท่ากันนะครับเท่ากับ f sub bc cos 30องศานะครับมันก็จะเท่ากับ 11 p cos 30องศานะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูครับนะฮะค่อยๆกดเธอก็จะได้ตรงนี้ออกมานะฮะ11 cos 30พวกเราจะได้9 จุดนะครับเมื่อวานครับอินเตอร์เขาจะมีคนกดเครื่องคิดเลขเนาะเช็คกับอาจารย์ตลอดนะฮะได้9จุดอะไร9.5ทีนี้พวกเราครับเวลาติดตัวแปรเนี่ยขอให้เขียนยาวๆแบบนี้นะฮะมันเป็นตัวแปรนะยาว9.52หรือ9.53เนาะขอให้เป็น9.5263ยาวไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้ปัดเอานะครับเพื่อความชัวร์อ่ะฝากไว้เนาะนะครับเราก็ได้แล้วนะครับไอ้หมอนี้มีค่าเท่ากับ 9.5263 แล้วก็ P นะฮะมันอยู่ที่นี่นะครับจากนั้นเธอทำ summation f sub y เท่ากับ0ไอ้ตัว a sub y เป็นเป้าหมายของเราจับพุ่งขึ้นเป็นบวกนะครับพวกเราก็จะได้ว่า a sub y นะพุ่งขึ้นนี่เจ้านี่นะฮะบวกกับ f sub b c sin 30องศาเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับส่วนที่เหลือพวกเราจะติดลบก็ได้นะครับหรือจะย้ายข้างเลยก็ได้นะครับอาจารย์ขอย้ายข้างเลย p บวก 4p บวก 4p แล้วก็บวก 2p นะครับพวกเราก็ย้ายข้างนะครับ a sub y ของเราก็จะเท่ากับนะครับทั้งหมดรวมเป็น8 90 11p 11p แล้วก็ลบกับนะครับไอ้หมอนี่คือ 11p แล้วก็ sin 30องศานะครับพวกเราก็หาได้ไม่ยากมันคือ 11p คูณ1ลบ sin 30องศานะครับมันก็จะได้ออกมาลองเช็คดูสิได้ไหม 5.5p นะครับตรงเนี้ยคือ 5.5p ส่วนไอ้หมอนี้คือ 9.5263p นะทีนี้ประเด็นคือ a sub x กับ a sub y มันเป็นองค์ประกอบของแรง reaction ที่เกิดขึ้นที่พิน a มันไม่ใช่แรงรับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำต่อนะฮะนะครับแรงรับนะฮะปฏิกิริยานะครับที่ a นะครับก็คือต้องหา r sub a นะครับนะครับซึ่ง r sub a ณที่นี้ณที่นี้นะฮะก็จะเท่ากับ square root เอา a sub x นะฮะ 9.5
5263 p ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ 5.5 p ยกกำลัง2นะครับแล้วพวกเราก็ติด square root มันซะนะฮะแล้วก็ค่อยๆกดเครื่องคิดเลขนะครับแล้วก็ด้วยความที่ใช้ไอ้หมอนี่ละเอียดหน่อยนะฮะกดเครื่องคิดเลขแล้วเราจะได้ไอ้หมอเนี้ยมีค่าเท่ากับ 11 p เอาล่ะนะครับ r สับ a เป็นแรงรับนะครับเกิดขึ้นอยู่ที่นี่แหละนะครับมีค่าเท่ากับ 11 p นะฮะถ้าใครอยากรู้ r สับ a เป็นไงต้องเขียนรูปใหม่นิดหนึ่งนะครับมันจะมีแรงในแนวนอนนะประมาณ 9.52 9.53 ก็ประมาณไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นเนี่ย a สับ x นะครับขณะที่ a สับ y มีค่า 5.5 ตามสเกลก็ 5.5 มิลก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครจะเอาสเกลมันนะฮะเนาะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้กดสี่เหลี่ยมด้านขนานมีใครยังจำพาราโลแกรมรอไหมครับนะฮะไอ้หมอนี่คือต้องใช้กดสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วเราจะรู้ทิศทางจริงของ r สับ a ว่ามันเนี่ยพุ่งจริงๆเนี่ยไปทางนี้แล้วก็มีค่า 11 p เราสามารถหามุมตัวนี้ได้ไหมอาจารย์ฝากไว้นะฮะว่ามุมฟรีตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ด้วยนะครับฝากไว้นะฮะนะครับเอาละนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราประสานกันมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ engineering static นะโดยแรงติดอยู่ในรูปของแรง p แรง reaction นะเอาละนะครับทีนี้เราจะต้องทำการเช็คครับว่านะครับไอ้ตัวโครงสร้างเราเนี่ยจะรับแรงสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับเราสรุปว่านะครับตรงนี้โดน 11 p นะครับเป็นดับเบิลเชียร์นะครับแล้วก็มีไดเอมิเตอร์18มิลตรงนี้โดนแรง 11 p เหมือนกันไดเอมิเตอร์18มิลอีกนะฮะเป็นดับเบิลเชียร์นะครับทีนี้ตรงนี้เป็นดับเบิลเชียร์โดนแรง 11 p มันพินทุกอันเนี่ยมันจะให้ค่านะมาค่าเดียวมันจะพังพร้อมกันหมดเลยนะฮะเนื่องจากมันมีขนาดเท่ากันทั้งหมดแล้วมันโดนกระทำด้วยแรงกระทำ 11 p เท่ากันทั้งหมดโอเคนะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็เริ่มที่นี่สเต็ปที่2นะฮะพิจารณานะครับไอตัวโบนะครับไม่ว่าจะเป็นโบ A B และ C นะครับมันมีไดอะมิเตอร์ D สับ A เท่ากับ D สับ B เท่ากับ D สับ C เท่ากับ18มิลลิเมตรเรื่องที่1เนาะนะครับเรื่องถัดมาคือนะครับทั้งหมดเลยนั้นนะครับเป็นดับเบิลเชียร์นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเดี๋ยวมันเท่ากันหมดแหละใครจะคำนวณ3อันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเมื่อมันเป็นดับเบิลเชียร์นะฮะอาจารย์ขอพิจารณาตัวเดียวที่โบ A นะครับ V sub A V sub A อยู่ที่นี่นะฮะ V sub A อยู่ที่ต้องใช้รีแอคชั่นที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นที่นี่คือ r sub a r sub a ด้วยเป็นดับเบิลเชียร์ดับเบิลเชียร์ก็คือเป็นแบบเนี้ยมีแรงนะกระทำที่นี่11 p ก็จะมีแรงต้านที่นี่2ตัวถ้าใครเขียนบรรยายก็แบบนี้ได้นะฮะนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นแรงเฉือน v ทั้งคู่นะฮะเพราะฉะนั้น2 v ก็จะเท่ากับไอ้ตัว r sub a เพราะฉะนั้น v จึงเป็น r sub a ส่วน2ทันไหมครับทันเนาะอาจารย์นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้หมอนี้จะเท่ากับนะครับเรามีสมการเทาเท่ากับ v ส่วน a นะฮะณที่นี้เราต้องการหานะครับไอ้ตัว v v ก็จะเป็นเทา a เพราะฉะนั้นสมการเนี้ยจะเท่ากับเทา allowable นะฮะแล้วก็คูณกับ a นะครับซึ่งกรณีนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะได้ว่านะครับ
IR sub A ตัวนี้ในความเป็นจริงมันคือ 11P เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเอา R sub A ก่อน R sub A จะเป็น2เท่าของ tau allowable tau allowable คือ80เมกะปาสคาล80เมกะปาสคาลคือ80นิวตันต่อตารางมิลนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์ก็เขียนต่อนะครับไอ้หมอนี้เป็น80นิวตันต่อตารางมิลนะครับโอเคไหมเมกะปาสคาลกับนิวตันต่อตารางมิลไปด้วยกันได้เนาะนะครับจากนั้น A นะครับ A นะที่นี้แล้วแต่ใครชอบไพนะครับเมื่อไดมิเตอร์18อาจารย์ใช้รัศมีนะครับเท่ากับ9สแควร์ไอ้หมอนี้เป็นตารางมิลนะครับเธอตัดนะครับเหลือหน่วยนิวตันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเธอควรจะได้ R sub A เท่ากับกดให้อาจารย์หน่อยสิ 40,000 มั้ย 40,000 นะครับ715นิวตันโอเคนะครับอันนั้นคือรีแอคชั่นนะครับที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับในจังหวะที่หมุดเนี่ยถึง allowable shear stress นะครับอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ยังไม่ใช่แรงกระทำนะครับเรารู้ว่า R sub A เท่ากับ 11P เพราะฉะนั้นพวกเราเขียนได้เลยว่าไอ้หมอเนี้ยเท่ากับ 11P นะครับเพราะฉะนั้น P ของเราก็จะกลายเป็น40715หารด้วย11นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแรงกระทำ P ที่โบนะฮะโบที่จุด A B และ C นะครับรับได้นะครับไอ้หมอนี้ก็จะเท่ากับ 3,701 นิวตันหรือ 3.70กิโลนิวตันจะแถมหนึ่งมาด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปกติเขาก็จะไม่เขียนกันนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้นะฮะก็อ่ะอันนี้คือแรง P ที่ไอ้หมอนี่ได้ถ้าอาจารย์จะขยายโจทย์ข้อนี้อาจารย์จะขยายไปที่ลิงก์โอเคนะฮะอาจารย์กำหนดและเที่ยวนี้ไอ้ตัวช็อตลิงก์ BC ช็อตลิงก์ BC นะช็อตลิงก์ BC นะครับอาจารย์จะไปบอกว่าเอาล่ะนะครับไอ้หมอเนี้ยจะมีซิกมาอะลาวนะซึ่งซิกมาอะลาวเนี้ยนะครับอาจารย์จะกำหนดไอ้นี่มาให้อีกซิกมาสับวายเท่ากับ250เมกะปาสคาลนะครับอาจารย์กำหนดแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้เท่ากับ 2.0นะครับเที่ยวนี้เราต้องการหาตรงนี้ต้องการหาซิกมาลาวเนาะขยายโจทย์ใหม่ไอ้หมอนี้เอา yielding stress นะครับไอ้หมอนี้นะฮะมันคือ yielding stress ในวิชา etching material นะครับแล้วมาหารด้วย factor of safety นะครับอาจารย์เอาตรงนี้มาก็จะกลายเป็น250หารด้วย2เป็น125เมกะปาสคาลทีนี้มาดูนะฮะเสร็จแล้วโจทย์ตามนี้ก็จะต้องบอกขนาดก่อนนะครับไอ้ตัวลิงก์ BC ของอาจารย์ที่อยู่ที่นี่นะครับให้มันมีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับไอ้ตัวลิงก์สีเขียวนะฮะไอ้สีเขียวตัวนี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าขยายมันหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มันมีความหนานะครับความหนาที่นี่ปุ๊บนะฮะ10มิลลิเมตรด้วยนะครับให้มันมีความลึกที่นี่นะครับความลึกที่นี่นะครับ30มิลลิเมตรเอาละนะครับเรามาดูซิว่าถ้าเป็นชิ้นเนี้ยไอ้ลิงก์ BC นะฮะลิงก์ BC นะฮะมันจะรับแรงที่กระทำตรงเนี้ยได้เท่าไหร่นะครับอาจารย์ขอขยายโจทย์ว่าเอาละนะฮะต่อนิดนึงเรามาพิจารณานะครับลิงก์ BC นะครับซึ่งไอ้ลิงก์ BC นั้นนะครับโดนกระทำด้วยหน่วยแรงซิกมา
เท่ากับนะฮะแรงภายในหารด้วย A นะครับและพวกเราก็จะได้อีกนะฮะว่าไอ้หมอตัวลิงก์ตัวเนี้ย BC นะฮะมีแรงภายในเป็น 11P โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็โน้ตนะครับว่า F sub BC นะครับเท่ากับ sigma allow time A sub BC นะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องแทนค่าไอ้หมอนี้ต่อซิกมาอะลาวอยู่ที่นี่นะครับอาจารย์ขอลงนิดหนึ่งเนาะ125เนาะนะฮะมันก็จะได้เป็น125นิวตันต่อตารางมิลไอ้เที่ยวตรงนี้นะฮะพื้นที่หน้าตัดอยู่ที่นี่นะครับเที่ยวนี้พื้นที่หน้าตัดกลายเป็น30คูณกับ10นะฮะสแควร์มิลทันไหมครับทันใจไหมครับหน้าตัดลิงก์เนาะนะ30นะฮะก็กลายเป็น300นะฮะ300นะครับใช่ไหมอ่ะใช่สิ300พวกเราเอา300คูณกับ125ให้อาจารย์หน่อยได้เท่าไหร่300คูณ125ได้อ่ะตรงกับอาจารย์นะฮะได้ 37,500 นะครับตรงนี้ได้เท่ากับ 37,500 นิวตันนะครับและไอ้หมอตัว F sub BD เนี่ยคือ 11P เพราะฉะนั้นใส่ตรงเนี้ยเป็น 11P นะครับจากสมการนี้ P ของเราก็จะเท่ากับนะฮะ 37,500หารด้วย11นะครับซึ่งพวกเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็นเท่ากับ3409นิวตันอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่พิจารณาไอ้ตัวลิงก์เนี่ยคำตอบคือ3701นิวตันเที่ยวนี้อาจารย์เติมลิงก์เข้าไปเนาะนะฮะข้อสอบมันจะหมุนไปแบบเนี้ยรูปอาจจะรูปเดิมเนาะเขาจะโมดิฟายโจทย์ไปเรื่อยนะครับไอ้หมอนี้ก็จะได้คำตอบมาที่นี่เพราะสุดท้ายมาคำตอบหลังจากโมดิฟายแล้วไอ้ตัวหน่วยไอ้ตัวแรงกระทำ P สูงสุดที่ยอมให้กระทำต่อไอ้ตัวโครงสร้างนี้คือตัวไหน 3.41 กิโลนิวตันหรือ 3.70 กิโลนิวตันเธอก็ตอบได้ว่ามันคือตัวนี้โอเคนะฮะมันคือตัวนี้นะฮะเอาละนะครับอันนั้นคือหนึ่งในตัวอย่างที่อาจารย์ขอนำเสนอเช้านี้นะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะฮะประเภท 1.B นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเสร็จแล้วก็ไอ้โจทย์อันเดิมนี่แหละนะครับเพื่อให้คุมสิ่งที่เรียนนะฮะสอนแบบไหนก็พยายามจะออกข้อสอบให้เยอะนะครับก็เอาอันเดิมมานะฮะแต่เที่ยวนี้กำหนดนะครับไอ้ตัวแรงกระทำนะครับมีค่าเท่ากับ15กิโลนิวตันมาเริ่มที่นี่นะครับเอานะฮะเที่ยวนี้ให้ P เท่ากับ15กิโลนิวตันนะพวกเรานะไปต่อเนาะนะครับแล้วบอกว่าบีมเนี่ยยังเป็นบีมตัวเดิมนะฮะสีเหลืองเดอะบีมเนี่ยเป็นบีมตัวเดิมนะสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นพินที่ Aนะครับแล้วก็มีช็อตลิงก์ BC นะครับเที่ยวนี้ถ้าเขากำหนดแรงแบบนี้มาแล้วให้ P มาแบบนี้เดี๋ยวเอา P ไปคูณตรงๆเลยเนาะไม่ต้องซีเรียสอะไรนะ P ไปคูณตรงๆนะครับเอาล่ะนะครับหากเป็นเช่นนี้นะครับวิเคราะห์โจทย์เหมือนเดิมนะครับไอ้หมอนี้เป็นดับเบิ้ลเชียร์ดับเบิ้ลเชียร์ดับเบิ้ลเชียร์ตัวนี้เป็นลิงก์เป็น two force member นะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรให้เราหา average shear stress นะครับให้เราหา average shear stress ที่นี่นะครับที่ไหนที่เกิดขึ้นที่นะครับไอตัวชิ้นส่วน A B C นะครับ A B C A B แล้วก็ C นะครับโดยที่พินเนี่ยมีขนาด18มิลนะครับทีนี้ถ้า
ถ้านะฮะถ้าโจทย์มันต่อเนื่องแบบนี้จบต้นแบบนี้นะฮะพวกเราไม่ยากพวกเรากลับไปที่นี่ได้เลยนะครับจากแบบเนี้ยนะฮะพวกเราก็สรุปได้เลยนะฮะจาก 1.b นะครับพวกเราก็จะได้ว่า f สับ bc เนี่ยเท่ากับ11คูณกับ15นะครับไอ้หมอ11คูณกับ15ที่นี่นะเท่ากับ165กิโลนิวตันนะครับ r สับ a นะฮะก็จะเป็น11เหมือนกันอยู่ไหนอยู่นี่นะฮะแล้วคูณกับ15เท่ากับ165กิโลนิวตันถ้ามันต่อเนื่องเนี่ยพวกเราเอาตรงนี้มาใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ต่อเนื่องพวกเราต้องเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะฮะใช้สมการความสมดุลนะครับอาจารย์ไม่ทำนะอาจารย์ขอแบบนี้เลยนะฮะดึงมาใช้เลยนะฮะนะครับเสร็จแล้วนะครับเที่ยวนี้เขาให้เราไปหานะครับไอตัวหน่วยแรงที่นี่นะครับอะโบเอนะครับโบเอก็จะกลายเป็นเอาพินเอละกันนะฮะจะเรียกโบก็ไปถูกนะฮะพินเอนะครับก็อย่างเดิมที่เรารู้พิน A ตัวนี้เป็นดับเบิลเชียร์นะครับดับเบิลเชียร์นะครับเมื่อพิน A เป็นดับเบิลเชียร์พวกเราก็จะได้ว่า V สับ A เท่ากับ R สับ A ส่วน2เที่ยวนี้ก็กลายเป็น165หาร2นะครับได้เท่าไหร่80เท่าไหร่เนาะจุดห้านะครับใจครับ82.5กิโลนิวตันอ่ะเนี่ยไอตัวพินตัวเนี้ยนะฮะโดน 82.5 นะครับเพราะว่ารีแอคชั่นมันเกิดขึ้นที่นี่เท่ากับ165เนาะนะครับพวกเราก็จะได้แล้วเพราะฉะนั้นเท่าสับ A นะฮะเท่ากับ8250นิวตันหารด้วยนะครับก็พายแล้วก็มันเป็น18มิลใช่ไหมก็เป็น9กำลัง2ตารางมิลและไอ้หมอเนี้ยก็จะมีค่า324นิวตันต่อตารางมิลเท่ากับ324นะครับเมกะปาสคาลโอเคนะครับนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่โจทย์ควรจะกำหนดมาให้ต้องกำหนดเทาอาราวใหม่นะฮะต้องกำหนดเทาอาราวนะฮะเทาอาราวยกตัวอย่างเช่นเทาอาราวมีค่า400เมกะปาสคาลถ้าเทาอาราว400เมกะปาสคาลไอ้วัสดุที่ทำน็อตตัวนี้คงไม่ได้เป็นไมล์สตีลแล้วนะครับคงไม่ใช่เป็นไมล์สตีลตามที่เราเรียนในวิชาที่มาเที่ยวนะถ้าสเต็งสูงขนาดนี้มันจะต้องเป็นวัสดุ SIH High Strength High Strength นะครับแล้วก็สตีลนะครับพวกที่เขาเรียกมันว่านะไอ้พวกเหล็กที่ใช้ทำพวกเครื่องมือนะฮะคือ Tools TOOL Steel นะครับมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะครับสเต็งขนาดนี้มีอยู่นะครับเอาละนะครับเสร็จแล้วถ้าพวกเรานะไปทำที่พิน B พิน C เนี่ยจะได้คำตอบเหมือนกันนะครับเนื่องนะฮะเนื่องจากเนื่องจากนะฮะพิน A มีขนาดเท่ากับพิน B และ C นะครับและนะฮะทุกพินนะฮะถูกกระทำโดยนะฮะแรงเท่ากันและเป็นดับเบิลเชียร์เหมือนกันนะครับเอาละนะฮะให้เหตุผลแบบนี้ปุ๊บนะฮะเท่าสับ A เท่ากับเท่าสับ B เท่ากับเท่าสับ C เท่ากับ324เมกะปาสคาลแบบนี้ก็ได้
นะครับแต่อาจารย์ก็เห็นหลายคนนะฮะไม่ผลนะฮะฉันตรงไปตรงมาฉันคำนวณทุกช็อตแล้วก็ได้ค่าออกมาเท่ากันก็ไม่เป็นไรนะฮะในคำนวณทุกช็อตก็ได้หรือเธอให้เหตุผลก็ได้หลายๆครั้งวิศวกรรมอิงเหตุและผลโอเคนะครับพวกเราคำนวณดูนะทุกตัวได้เท่ากันหมดเลยนะครับนะครับทีนี้เอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาโจทย์ถัดไปนะครับเอาเปลี่ยนโจทย์ข้อนี้มาทำดีไซน์บ้างนะครับเที่ยวนี้เรายังไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวลิงก์เนี่ยควรมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะครับเรามาดีไซน์ลิงก์ BC ดีไซน์ลิงก์ BC นะฮะดีไซน์ลิงก์ BC นะครับโดยนะฮะโดยกำหนดให้นะครับซิกมาสับ y หรือ yielding stress เนี่ยเป็นเหล็ก280นะครับแล้วอาจารย์ก็ขอกำหนดนะครับให้ factor of safety เนี่ยเท่ากับ 2.5 อาจารย์กำหนด 2.5 ได้นะฮะมันไม่น้อยกว่า2นะฮะนะครับตามนี้เนาะนะครับเอาล่ะนะครับเรามาคำนวณหาไอ้หมอนี่กันนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะต้องหาซิกมาอาราวก่อนนะซิกมาอาราวก็เป็น250เมกะปาสคาลหารด้วย 2.5 มันก็จะกลายเป็น100เมกะปาสคาลโอเคนะฮะ100เมกะปาสคาลนะนะครับจากนั้นนะครับพวกเราก็มีสมการซิกมาเท่ากับแรงหารด้วย A เพราะฉะนั้น A ที่เราต้องการนะครับเอาขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็นแรงที่อยู่ในชิ้นส่วน BC หารด้วยซิกมาอาราวนะครับแรงนะแรงที่อยู่ในชิ้นส่วน BC เที่ยวนี้เมื่อกี้ดูแล้วนะฮะคือตัวนี้นะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น165,000นิวตันแล้วก็หารด้วยซิกมาลาวนะครับกลายเป็น100นิวตันต่อตารางมิลนะครับเมื่อเราตัดเสร็จ100ตัดนะครับไอ้หมอนี้ก็จะออกมาเป็นเท่ากับ 1,650 ตารางมิลโอเคนะครับคราวนี้ถึงตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าโจทย์เขาให้เราหาอะไรให้หารัศมีหรือให้หาไดอะมิเตอร์ถ้าเกิดไอ้หมอนเนี้ยมันเป็นแท่งเหล็กตันนะครับหรืออีกครั้งหนึ่งถ้าเขากำหนดให้ไอ้หมอนนี้เป็น B ไม่มีนะฮะแล้วไอ้หมอนเนี้ยสมมุตินะฮะเป็น 5B นะครับแล้วก็เป็นเหล็กตันนะให้เราหาว่า B เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับโจทย์เนาะพวกเราอ่านดีๆเนาะนะฮะว่ามันเป็นแท่งแบบไหนนะครับแท่งแบบไหนเนาะนะครับส่วนใหญ่ตรงเนี้ยกลมกวงก็ยังไม่ออกเดี๋ยวกลมกวงส่วนใหญ่จะออกข้อสอบข้อที่3นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นพวกตันๆแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะนะครับทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์ modify โจทย์ใหม่นะฮะอาจารย์ไม่เอาตัว C แล้วเมื่อกี้ขอไม่ให้คำนวณหาตัว C แล้วกันนะฮะเอาตัว C ออกนะฮะเอาพิน C ออกนะฮะให้หาเฉพาะเท่าที่จุด A แล้วก็ที่จุด B แล้วกันนะครับแต่มาถึงตรงเนี้ยนะครับก็กำหนดคล้ายๆกันเอาใหม่นะครับเอาที่ C ที่ C เนาะนะครับดีไซน์นะฮะพินที่ C พินที่ C นะฮะดีไซน์พินที่ C นะครับเที่ยวนี้ดีไซน์พินที่ C เนี่ยอาจารย์สมมุติอาจารย์กำหนด how allowable นะครับที่จุด C มาให้นะครับเอาแค่100พอนะครับ100เมกะปาสคาลนะฮะ100เมกะปาสคาลนะให้เราหาว่านะครับไอ้ดีสับซีตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่เนาะนะครับเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้น
เทาเท่ากับ v ส่วน a นะครับเสร็จแล้วตามด้วยไอ้หมอนี้เป็นดับเบิลเชียร์นะครับเมื่อไอ้หมอนี้เป็นดับเบิลเชียร์สิ่งที่อาจารย์ได้คือ v sub c จะกลายเป็นอยู่ที่นี่ v sub c โดนแรงในชิ้นส่วน bc เป็นดับเบิลเชียร์จึงเป็น f sub bc ส่วน2นะครับแล้วอาจารย์ก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมาเท่ากับ 82.5 กิโลนิวตันเอาละนะครับจากสมการนี้นะครับอาจารย์ก็เขียนใหม่นะฮะอาจารย์ต้องการหาพื้นที่หน้าตัดของไอ้ตัวพินตัวนี้ล่ะนะครับอาจารย์ก็จะเท่ากับไอ้ตัว V นะฮะจะกลายเป็นตัวนี้82.500นิวตันนะครับแล้วก็หารด้วย A นะครับหารด้วยไม่ใช่ A หารด้วยเท่าอะไรหารด้วย100นิวตันต่อตารางมิลนะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรวนไปวนมาพวกเราอยู่แบบนี้ตัด0 2ตัวไอ้หมอนี้ก็825ตารางมิลนะครับคราวนี้พวกเราก็ไปหาต่อได้ไม่ยากนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะเท่ากับนะฮะสมมุตินะฮะอาจารย์ไปหารัศมีนะฮะหารัศมีนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเท่ากับ pi r sub c square นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้น r sub c ของอาจารย์ก็เป็น825หารด้วย pi ติด square root นะครับอาจารย์ก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมาเท่ากับ16.21 มิลลิเมตรนะครับถ้าเขาให้หาไดอะมิเตอร์ d sub c ก็เป็น2เท่าของ 16.21 นะก็จะกลายเป็น 32.42 มิลลิเมตรโอเคนะฮะขึ้นอยู่ก็ถามอะไรเนาะอ่านดีๆปกติอาจารย์เขาก็จะหักคุณนะคือตอบไม่ตรงอ่ะนะได้คำนวณตัวนี้มาเกิดถามไดอะมิเตอร์เขาหักคุณครึ่งเลยนะฮะสองแต้มเหลือแต้มเดียวอะไรเงี้ยมันจะเป็นข้อย่อยนะ a 1.a 1.b 1.c 1.d อะไรเงี้ยนะครับให้ตอบทีละอันเอาละนะครับอันนี้ก็1ชั่วโมงผ่านไปนะครับอาจารย์เราทำยังไงตอนทำข้อสอบอาจารย์ให้ทำแค่ครึ่งชั่วโมงเองเดี๋ยวเขาลดเองนะไม่ต้องห่วงนะฮะนะครับคำนวณปริมาณที่เหมาะสมอยู่ไอ้ที่สอนอยู่เนี่ยสอนไปเรื่อยๆมาเลยนานนะครับอ่ะนะฮะมีเวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงมี40นาทีดีกว่ามีทางออกอยู่2อันคือต้องไปชัปเตอร์2ก่อนแล้วค่อยเอาโจทย์ที่เหลือหรือเอาโจทย์ที่เหลือก่อนแล้วค่อยไปชัปเตอร์2ต่อเลยเนาะนะครับอ่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูปให้นะครับไม่เหมือนอินเตอร์นะฮะอย่าไปดูของอินเตอร์นะอินเตอร์เขาก็มีรายละเอียดบางอย่างซึ่งไม่เหมือนกับเรานะอาจารย์ก็เปลี่ยนอาจารย์ไปเรื่อยอันนี้ไวๆนะอันนี้ข้อสอบของท่านอาจารย์แม่อาจารย์ศรีชัยแล้วนะฮะเป็นข้อสอบของท่านอาจารย์ไม่บอกว่าเป็นใครดีกว่านะครับก็เขียนรูปขึ้นใหม่เลยนะท่านไม่ก๊อปปี้ศรีชัยเนี่ยชอบก๊อปปี้รูปกับเท็กซ์บุ๊กนะฮะอันนี้ท่านเขียนรูปมาใหม่นะเที่ยงนี้โจทย์ที่พิเศษคือนี้เขานะฮะนำเสนอโหลดที่เป็น uniformly distributed load โอเคเนาะพวกเราทำมาแล้วเนาะรู้ทำไงเนาะนะครับรวมกับนะฮะโหลดซึ่งเป็นแรงแบบเนี้ยนะครับเสร็จแล้วไอ้หมอนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วน A B เนี่ยพวกเราเห็นรูปแบบเนี้ยร้อยทั้งร้อยน่ะมันเป็น two force member หรือนึกอะไรไม่ออกพวกเราคิดแบบนี้ไอ้ทุกชิ้นน่ะนะยกเว้นคานมันต้องเป็น two force member ข้อสอบเป็นแบบนี้มันล็อกจริงนะเพราะว่าไม่ใช่ two force member ไอ้สมการซิกมาเท่ากับแรงหารด้วย A มันใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นแบบนี้เสมอนะมันจะเจอข้อสอบทัสเนาะที่อาจารย์โชว์มันเป็น two force member หรืออะไรก็ได้ที่เป็น two force member นะครับนะแล้วมันต้องมีจุดเชื่อมนะมันต้องมีจุดเชื่อมนะแล้วดูจุดเชื่อมให้ดีหลายๆอาจารย์ก็ใจดีบอกว่าไอ้หมอนี้เป็นไม่ให้รูปนะแล้วบอกว่าจุด B เป็น double shear โอเคนะไม่ให้รูปนะแต่เราบอกว่า W เป็น double shear นะครับหรือบางท่านให้รูปแต่ไม่บอกอะไรเลยแบบนี้นะครับต้องตีความเองนะครับหรืออาจารย์บางท่านก็ใจดีบอกทุกอย่างเลยนะครับโอเคนะครับแล้วไอ้หมอนี้ก็เป็น
รูปเป็นตัวนี้เป็นซิงเกิลเชียร์นะครับไอ้หมอนี้เป็นดับเบิลเชียร์นะครับบอกว่าอะไรบอกว่ามันทำด้วยเหล็กนะครับบอกแล้วมันเป็นกลศาสตร์วัสดุทำด้วยเหล็กนะมี yielding normal stress นะครับซิกมาสับ y เท่ากับ450เมกะปาสคาลนะครับอันนั้นให้ตัวนี้มาจากนั้นให้ allowable เที่ยวนี้ allowable shear stress นะฮะเท่า allow ของหมุดเนี่ยคือ90เมกะปาสคาลเอาละนะครับโจทย์เป็นแบบนี้อ่านให้ใช้ factor of safety เท่ากับ3ออกแบบหาขนาดของชิ้นส่วน A B นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องหาซิกมาอะลาวเท่ากับ450แล้วเอาไปหารด้วย factor of safety เป็น3จึงเท่ากับ150เมกะปาสคาลเอาละนะครับเสร็จแล้วไอ้หมอโจทย์เป็นแบบนี้นะครับพวกเราก็เอาพื้นที่มาเขียนหน่อยนะครับอ่ะอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์มาร์กไว้ที่9เซนนะครับอาจารย์มาร์กตรงนี้ที่9เซนนะครับแล้วก็มาร์กตรงนี้ที่9เซนนะครับอาจารย์ก็จะได้ชิ้นส่วนตัวเนี้ยนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะฮะใครจะทำกลมๆเหมือนอาจารย์ท่านก็แล้วแต่ทำให้กลมไปนะครับจากนั้นเราก็ได้ว่าตรงเนี้ย copy ฮะเป็น b ตรงเนี้ยเป็น d ตรงเนี้ยเป็น e copy รูปมาเลยนะครับแล้วก็จะตั้งแกนหน่อยก็ดีนะตั้งแกนไว้ที่นี่เป็นแกน x เป็นแกน y นะครับจากนั้นไอ้ชิ้นส่วน bc มันขนานแบบนี้นะครับพวกเราก็ทำได้ไม่ยากนะ copy เอาขอบเนี้ยขอบนี้มานะขอบตรงนี้เลยนะขอบตรงนี้มาก็อ่ะเขียนขอบนะฮะ copy ตรงนี้ขอบอีกอันหนึ่งนะครับก็ใส่นะครับไอ้ชิ้นส่วนตรงนี้คือ A ตรงนี้ก็เป็น B นะเอาไม่ชัดก็ใส่ให้มันชัดหน่อยอ่ะนะครับ A แล้วก็ B นะครับเสร็จแล้วใส่แรงกระทำนะครับก็8กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับพวกเราก็ใส่ไปนะครับตรงนี้ก็เป็น8กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับแล้วยังมี20กิโลนิวตันอยู่ที่นี่9เซนนะครับมาร์คที่นี่ตรงนี้เป็นจุด C นะครับแล้วก็ใส่แรงตรงนี้เข้าไป20กิโลนิวตันนะฮะอันนี้ก็จะได้แล้วนะครับโดนแรงกระทำนะครับเสร็จแล้วที่จุดนี้มันเป็นพินนะครับดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเดายากหน่อยพวกเราเอาไอ้หมอนเนี่ยเป็นไม้กระดกนะฮะไม้ใครเคยเล่นกระดานดกนะฮะเธอเห็นส่วนนี้ไหมส่วนเนี้ยมันยาวกับส่วนนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะกระดกพวกเราเดาได้มันต้องกระดกลงมาข้างล่างเดาได้เนาะเมื่อกระดกลงมาข้างล่างไอ้ชิ้นนี้ต้องยืดใช่ไหมฮะเมื่อชิ้นนี้ยืดไอ้ชิ้นนี้โดนเทนชันส่วนใหญ่เทนชันทั้งปีแต่ก็ไม่แน่นะบางครั้งก็คอมเพรสชันเนาะแต่ว่าหลักการการดูแบบนี้นะครับเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีแรงเกิดขึ้นเป็นชิ้นส่วนนะครับถ้าใครจะเขียนกำกับให้อาจารย์ก็เขียนได้มันเป็น two force member pin ไม่มีแรงกระทำนะฮะเขียนไอ้หมอนี้เป็น F สับเรียกว่า AB แล้วกัน AB นะครับไอ้หมอนี้ก็มี reaction ไอ้หมอนี้ก็มี reaction นะครับเอาละนะครับจากนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีองค์ประกอบของแรงมุมตรงนี้35องศา35องศาระวังนะฮะเราชอบชินกับ30 45อาจารย์ให้มา35จะกดคลิกเลขผิดเนาะนะบนบานสันเก่าคุณย่าโมหน่อยนะปกติท่านก็จะช่วยโดนบันดาลให้กดถูกอยู่นะฮะเอาล่ะนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเป็น F sub AB F sub AB
คอร์ส35องศานะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้หมอมีพุ่งทางด้านนี้นะครับเราก็จะได้ว่าตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะต้องมีแรงนะฮะเกิดขึ้นตรงนี้เป็นจุด D เรียกไอ้หมอนี้ว่า D sub x นะครับจากนั้นแรงกระทำทั้งหมดก็จะต้องถูกต้านด้วยแรงในแนวดิ่งตรงนี้เป็นพินเนาะต้องมี D sub y อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วพวกเราก็ทำการใส่นะครับไอ้ตัวระยะต่างๆที่จำเป็นเข้าไปนะครับพวกเราก็จะได้นะฮะตรงนี้ 0.4 เมตร 0.4 เมตร 0.4 เมตรนะครับเอาล่ะนะครับเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเสร็จนะฮะใช้สมการความสมดุลเนาะก็ทำเหมือนเดิมเราก็ใช้สมการความสมดุลอยู่กับตัวพินที่จุดดีด้องนี่แหละนะฮะกลับมาที่นี่นะครับเราก็ทำซัมเมชันที่นี่โมเมนต์ที่จุด D เท่ากับ0เอาละตรงเนี้ยนะครับลักษณะพิเศษของแรงกระจายเข้ามาเล่นกับเราแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีองค์ประกอบของแรงในแนวดิ่งตัวนี้เรียกว่า F sub AB ตรงนี้คอสเนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็นไซน์35องศานะครับไอ้หมอนี้นะฮะก็จะหมุนแบบนี้ให้หมุนแบบนี้เป็นบวกนะครับแล้วพวกเราก็จะได้ว่า F sub AB ไซน์35องศาบวกนะฮะคูณกับระยะเยื้อง0 0.4 0.4 รวมทั้งหมดก็จะกลายเป็น 0.8 นะครับจากนี้อันนี้นะฮะถึงนี่ 0.8 นะครับจากนั้น20มันจะหมุนทวนนะครับเราก็จะต้องลบกับนะฮะ20คูณกับ 0.4 นะครับจากนั้นทั้งหมดเนี่ยยาว 1.2 เมตรถูกต้องไหมครับมันจะมีแรงรับเนื่องจากแรงกระจายขนาด8คูณกับ 1.2 เข้าใจไหมครับแรงรับเนื่องจากแรงกระจายคือขนาดของแรงทั้งหมดเข้าใจนะฮะคือพื้นที่ทั้งหมดนะครับกระทำอยู่ที่กึ่งกลางของความยาวนะครับตรงนี้กึ่งกลางของความยาวถ้าวัดจากนี่ถึงนี่ก็จะกลายเป็น 0.6 เมตรนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยมีระยะเยื้อง0จากนี่ถึงนี่อยู่เท่าไหร่ครับ 0.2 นะไอ้หมอนี่ก็เป็น 0.2 เมตรนะครับตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราจะพลาดกันแล้วมันพลาดตั้งแต่ instatic เลยนะครับระวังเนาะระวังนะระวังประเด็นตรงนี้นะเราก็จะได้ว่ามันก็คือลบนะครับมันหมุนสวนทิศทางบวกนะฮะลบนะฮะ8คูณ 1.2 คูณ 0.2 เท่ากับ0นะครับพวกเรากดเครื่องคิดเลขได้ F sub AB เท่ากับ 21.62 กิโลนิวตันนะครับเอาล่ะนะครับจากนั้นพวกเราก็ไปต่อsummation f sub y เท่ากับ0 summation f sub y เท่ากับ0ไอ้เจ้านี้พุ่งขึ้นเจ้านี้พุ่งขึ้นเป็นบวก d sub y พุ่งขึ้นบวกกับตัวนี้นะฮะ 21.62 sin 35องศาพุ่งขึ้น20พุ่งลงลบ208คูณ 1.2 พุ่งลงลบ8คูณ 1.2 แล้วจับมันเท่ากับ0นะครับแล้วค่อยๆกดเครื่องคิดเลขนะครับไอ้หมอนี้ก็เป็น20ไอ้หมอนี้น่าจะเป็น 9.6 นะครับก็จะกลายเป็น 29.6 ลบ
21.62 ไซน์35องศานะครับ d สับ y อาจารย์ได้เป็น 17.2 กิโลนิวตันเอาล่ะนะครับไอ้หมอนี้เท่ากับ 17.2 กิโลนิวตันนะครับตัวนี้นะครับได้เป็น 21.62 กิโลนิวตันเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับขอเลื่อนเนื่องจากเขียนตัวมันใหญ่ไปหน่อยนะครับก็มาลงมาข้างล่าง summation f sub x เท่ากับ0นะครับอันนี้คือตัวที่เราจะหานะฮะทิศทางมันเลยกลายเป็นบวกทางนี้นะฮะก็เป็น d sub x นะฮะไปทางนี้ขณะที่ตรงนี้ตรงข้ามเท่ากับ f sub ab 21.62แล้วก็คอสได้เลย35องศานะฮะ d sub x ของเราก็จะได้ 17.71 กิโลนิวตันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะแบบเดิมนะฮะ d sub x กับ d sub y มันไม่ใช่แรงรับนะครับพวกเราก็จะต้องหานะครับแรง reaction รับนะครับที่จุด D ก็เท่ากับ square root 17.71 square บวก 17.2 square นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงรับที่กระทำต่อตัวพินตัวเนี้ย single shear นะฮะนะครับ 24.69 กิโลนิวตันนะครับอ่ะได้มาทั้งหมดแล้วนะครับเป้าหมายของเราต้องไปหา cross section ของชิ้นส่วน AB นะครับอาจารย์ก็มาที่1จุด A นะครับออกแบบหา cross sectional area เนาะเขาหา A sub AB นะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่ได้ถามขนาดอะไรเลยไม่ได้ถามไดมิเตอร์ไม่ถามอะไรหามันตรงๆนี่แหละนะครับไม่ต้องไปนั่งคำนวณหาอะไรต่อนะครับมาตรงนี้ก็มีสมการเหมือนเดิมฮะซิกมาเท่ากับ P ส่วน A เพราะฉะนั้นพวกเราก็จะได้ว่า A require นะฮะก็จะเป็นแรงที่อยู่ในชิ้นส่วน AB อยู่ที่นี่ F sub AB หารด้วยนะครับไอตัวหน่วยแรงตั้งฉากที่ยอมให้ใช้นะฮะอยู่ที่นี่นะครับก็ใส่ลงไปนะครับไอหมอ AB ก็เป็น21620นิวตันหารด้วยตัวนี้ก็เป็น150นิวตันต่อตารางมิลตัดนะครับคำตอบก็เป็น 141.1 ตารางมิลไม่ต้องเอาไปทำต่อนะฮะนะครับตรงนี้ก็เป็น 141.1 นะครับเท่านั้นเองได้5คะแนนนะฮะนะครับแค่นี้เองไม่ต้องหาเอเรียไม่ต้องหาไอ้ไม่ต้องหาไดมิเตอร์ไม่ต้องหาเรเดียสไม่ต้องหาอะไรเลยนะจบเลยนะครับจากนั้นไปที่ 1.B นะครับบอกว่าให้เราหาอีกนะครับ require diameter นะครับของ member AB นะครับพินนะ require pin diameter นะครับที่ member AB เนี่ยเชื่อมต่อกันที่จุด B คือที่นี่นะครับก็ไป 1.B นะ 1.B 1.B เราฮะได้ไหมเธอได้เลย144เนาะโอเคขอบใจครับ144144 144.1 อ่ะนะครับอาจารย์เขียนผิดโอเคนะครับ144.1โอเคขอบใจมากนะถัดไปพวกเราทักอาจารย์เลยเนาะนะบางทีพูดไปนะฮะใส่ไปบางทีมันมองผิดนะครับฝากพวกเราด้วยขอบใจมากนะครับคราวนี้ตรงแล้วนะ144.1นะฮะถัดมาไอ้หมอนี้คือการออกแบบนะออกแบบนะหาไดอะมิเตอร์
D ของพินที่จุด B ว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับถัดไปอยู่ที่นี่ไอ้หมอนี้เป็นดับเบิลเชียร์นะครับเมื่อไอ้หมอนี้เป็นดับเบิลเชียร์ปุ๊บนะฮะพวกเราก็เลยจะได้ว่า V สับ B เท่ากับไอ้แรงที่อยู่ในลิงก์เนี่ยแหละนะ F สับ AB หารด้วย2จึงเป็น21620หารด้วย2นะครับอาจารย์ได้ตรงนี้มาเป็น10000810นิวตันนะครับเอาล่ะนะครับจากนั้นสมการของเราเท่าเท่ากับ V ส่วน A นะครับเราก็ไปต่อว่า A ที่เราต้องการนะครับมันมาจากคำว่า R E Q U I R E D นะฮะไอที่อาจารย์เขียนแบบเนี้ยนะครับแต่ไม่เขียนเต็มนะเขียน R E Q แล้วก็คอมม่าแล้วก็ดีด็อกเลยนะครับเอาล่ะนะครับตรงนี้ก็จะเท่ากับนะครับตัว V สับ B เอา A ขึ้น V สับ B หารด้วยนะครับเท่า allow นะครับอาจารย์ก็จะได้ว่าไอ้นี่เหลือ1810นิวตันหารด้วย power allow อยู่ข้างบนคือตัวนี้นะฮะหารด้วย90นิวตันต่อตารางมิลพวกเราควรจะได้ฝากกดสักทีเนาะอาจารย์ได้ 120.1 ตารางมิลนะครับเมื่อพวกเราได้อะไรได้ไหมเอา1810หารด้วยล้อหารด้วย90ให้อาจารย์หน่อยสิได้ไหมครับได้เนาะนะครับเอาล่ะนะครับเสร็จแล้วเราจะได้อะไรต่อนะครับพายไดมิเตอร์เนาะ d สับ b สแควร์ส่วน4เท่ากับ 120.1 นะครับพวกเราก็ d สับ b 120.1คูณด้วย4หารด้วยพายติดสแควร์รูทนะครับกดเครื่องคิดเลขพวกเราควรได้เป็น 12.36 12.36 มิลลิเมตรนะครับก็เป็น 12.36 มิลลิเมตรนะครับไอ้หมอนี้ตารางมิลนะครับเอาล่ะสุดท้ายนะครับไดอะมิเตอร์ของพินที่จุดดีนะครับ 1.4 โจทย์แบบนี้ออกแบบอย่างเดียวเลยฮะออกแบบ D สับ C เท่ากับเท่าไหร่นะครับออกแบบนะฮะ D สับ D สิไม่ใช่ D สับ C ที่จุด D ด็อกนะฮะที่จุด D ด็อกนะครับไอ้หมอนี้เป็นซิงเกิลเชียร์นะครับเขียนให้เขาทราบหน่อยเพราะฉะนั้น Vสับดีก็จะเท่ากับนี่นะครับ R สับดีนะครับและก็จะเท่ากับตัวนี้เลย24690นิวตันนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมและเที่ยวนี้ไม่มีอะไรนะครับ A ที่เราต้องการหาก็เป็น V สับดีหารด้วยเท่า allow นะฮะก็จะกลายเป็น2460นิวตันหารด้วย90นิวตันต่อตารางมิลนะครับก็จะออกมาเป็น2274.3นะครับแล้วก็ตารางมิลนะครับพวกเธอเอาไปหาเองนะฮะพวกเธอจะได้ว่าดีไดมิเตอร์ของไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีค่าเป็น 18.69 มิลลิเมตรนะครับก็เป็น 18.69 มิลลิเมตรก็จะใหญ่ขึ้นว่างั้นเถอะนะครับใหญ่กว่าที่จุด B นะครับจุดเริ่มต้นวันนี้ก็จะสตาร์ทที่นี่แหละพวกเรานะฮะจะสตาร์ทที่ตำแหน่งนี้นะครับสตาร์ทที่ว่าโจทย์1ข้อนะฮะอาจารย์จะเอามาทำให้พวกเราดูเดี๋ยวทั้ง3รูปแบบนะฮะแล้วเราเองจะเห็นภาพนะฮะที่จะเอาไปทำต่อได้ว่านะฮะสถานการณ์มีสามแบบนี้ทีนี้อาจารย์ทำไมต้องมีสถานการณ์แบบนี้อธิบายก่อนนะครับคำว่าวิเคราะห์เนี่ย
นะฮะคือการที่โครงสร้างเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วฮะนะฮะมีโครงสร้างเขาจ้างเราให้ช่วยไปทำการวิเคราะห์โครงสร้างหน่อยว่าโครงสร้างเหล่านั้นน่ะสามารถรับแรงได้ปลอดภัยไหมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องแรกฮะนะครับคือนะมันมีโครงสร้างอยู่แล้วมันมีโครงสร้างอยู่แล้วนะฮะนะมีนะฮะโครงสร้างนะฮะอยู่แล้วนะฮะนะครับเราถูกนะฮะให้นะฮะถูกให้ไปวิเคราะห์นะฮะว่าโครงสร้างนะฮะปลอดภัยไหมนะฮะนั่นคือโจทย์แอปพลิเคชันสำหรับ 1.A เลยครับนะฮะมีโครงสร้างชิ้นส่วนนะฮะรับแรงดึงรับแรงอัดนะมีจุดเชื่อมต่อนะฮะเขาอยากจะรู้นะฮะว่าปลอดภัยไหมอันนี้คือหนึ่งหน้าที่ทีเดียวนะเอาละโครงสร้างที่ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะต้องบอกเลยว่านะจะต้องสมมุติให้คาน AB นะฮะมีกำลังรับแรงนะกำลังรับแรงสูงมากมากคือคาน AB เนี่ยยังไงก็ปลอดภัยนะฮะเอาเป็นง่ายไว้ก่อนเดี๋ยวไปพูดถึงบทที่6ค่อยว่ากันนะเราพูดถึงเฉพาะชิ้นส่วนรับแรงในแนวแกนหรือว่า two force member BC จุดเชื่อมต่อที่ A จุดเชื่อมต่อที่ B เอาละถัดไปอีกครับนะเขาบอกว่าไอ้เจ้าพิน A นะพิน A นะถ้าดูท็อปวิวนะเอ็นกราฟิกนะเอ็นจิเนียร์กราฟิกท็อปวิวแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้พิน A นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้โดยที่พิน A มีสลักหรือพินที่มีไดอะมิเตอร์ D sub A เท่ากับ12มิลลิเมตรสลักตัวนี้ฮะนะครับมีขนาดเท่ากับ12มิลลิเมตรเสร็จแล้วถ้าดูจากรูปพวกเราจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เธอพอสรุปได้ว่าไอ้หมอเนี้ยนะฮะมีลักษณะเป็นใครตอบนะฮะพิมพ์ให้อาจารย์หน่อยสิเกินมาเรียบร้อยนะฮะไอ้หมอนี่เป็นแบบไหนฮะตอบที่แชทอาจารย์ก็ได้นะฮะพวกเราแบบนี้รูปแบบนี้มองให้ออกครับวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อนนะฮะเป็นอะไรครับเป็นแบบไหนฮะไม่มีใครตอบมาสักคนนะฮะมีคนมาตอบอาจารย์แล้วนะฮะไอ้หมอนี้นะฮะเป็นดับเบิลเชียร์โอเคนะฮะดับเบิลเชียร์นะขอบใจมากนะฮะไอ้หมอนี้เป็นดับเบิลเชียร์เอาละนะครับถ้าเรารู้ไอ้หมอนี้เป็นดับเบิลเชียร์เดี๋ยวเราก็รู้นะครับในใจต่อนะฮะถ้าเป็นดับเบิลเชียร์ดับเบิลเชียร์นะครับแรงเฉือนที่เกิดขึ้นจะเท่ากับแรงที่กระทำหารด้วย 2A นะฮะอันนี้ต้องรู้นะฮะนะครับคือต้องแบ่งครึ่งๆตามสิ่งที่อาจารย์อธิบายแล้วจากนั้นกลับไปที่พิน B พิน B อยู่ที่นี่นะฮะดูท็อปวิวแล้วเป็นไปตามรูปนะพวกเราพิมพ์เลยครับมันเป็นอะไรครับพิน B เป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบนี้นะฮะนะฮะพวกเรารู้เลยว่าไอ้หมอนี้จะเป็นตอบเอานะฮะนะซิงเกิลเชียร์เมื่อมันเป็นซิงเกิลเชียร์สิ่งซึ่งเราทราบก็คือแรงเฉือนจะเท่ากับแรงกระทำหารด้วย A นะฮะและเขาบอกมันว่าไอ้หมอนี้มี D sub B เท่ากับ16มิลนะฮะ D sub B เท่ากับ16มิลลิเมตรนะโจทย์มันจะมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าสแตติกบอกเฉพาะโครงสร้างฮะแต่ไอ้หมอนี้มันจะต้องบอกรายละเอียดอื่นนะยกตัวอย่างเช่นหมุดตามที่ว่านะครับจากนั้นนะครับเรามีแท่งหลอด BC นะฮะแท่งหลอด BC อยู่ที่ไหนแท่งหลอด BC มีจุดเชื่อมต่ออยู่ที่ B ตัวหนึ่งและที่ C ตัวหนึ่งอาจารย์เขาไม่เห็นบอกรายละเอียดที่จุด C เลยไม่เป็นไรครับนะฮะเขาไม่บอกเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเราก็ต้องตั้งสมมุติฐานถัดไปนะฮะว่าจุดเชื่อมต่อหรือคอนเนคชั่นนะ C นะมีกำลังรับแรงสูงมากนะฮะคือไม่เกิดการวิบัติหรือพูดง่ายคือว่าไอ้คานกับไอ้จุดเชื่อมต่อ C นะมันปลอดภัยนะครับเอาละนะครับหากเป็นเช่นนั้นชิ้นส่วน BC เนี่ยนะฮะเป็น two force member นะเชื่อมระหว่างพิน B กับพิน C นะครับแล้วเขาบอกว่าไอ้หมอชิ้นส่วนเนี่ยมีเส้นผ่า
ศูนย์กลางเท่ากับ14มิลลิเมตรเขาพูดง่ายคือว่านะไอ้แท่งตรงเนี้ยนะมันเป็นแท่งหน้าตัดทรงกลมเอาล่ะเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เขาบอกให้เราหา shear stress นะดับเบิลเชียร์นะที่ A แล้วก็ shear stress คือ single shear ที่ B แล้วก็ normal stress นะฮะที่เกิดขึ้นบนหลอด BC นะฮะหาซิกมาสับ BC ว่าอย่างนั้นนะฮะหาซิกมาสับ BC แล้วก็บอกให้เราหาเทาสับ A แล้วก็บอกให้เราหาเทาสับ B จะหาไอ้หมอซิกมาได้นะฮะก็จะต้องเป็นแรง F สับ BC หารด้วย A ก็ต้องหาแรงภายในจะหาเทาสับ A ได้ก็จะต้องไปหาเนี่ยนะครับไอ้ตัวแรงเฉือนที่จุด A หารแล้วค่อยเอามาหารด้วยไอ้ตัวนะฮะไอ้ตัว A สับ A เพราะก็ต้องไปหาไอ้นี่อีกนะฮะแล้วฉันจะหาตรงนี้ได้ไงก็ต้องใช้ความรู้เก่านะฮะฟรีบอดี้ไดแกรมบวกกับสมการความสมดุลถ้าเราใช้ไอ้หมอสมการฟรีบอดี้ไดแกรมและสมการความสมดุลผิดอีกครั้งนะฮะพวกเราที่เหลือมาทั้งหมดผิดนะฮะฝากไว้เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปฝึกฝนนะครับให้เกิดทักษะนะครับที่สูงพอนะครับไม่ก่อให้เกิดการวิเคราะห์หาแรงตั้งฉากวิเคราะห์หาแรงเฉือนผิดเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะเราต้องเขียนฟรีบอดี้ได้กับตั้งแกน XY แยกชิ้นส่วน AB ออกมานะฮะเราอย่าลืมนะฮะพวกเราครับอันนี้สำคัญแกน X แกน Y เพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้สมการความสมดุล นะจากนั้นก็สเก็ตมาใช้สเกลตามที่เคยทำนะ1ตั้งแกนนะ2เอาไอ้หมอชิ้นส่วนมา3ใส่แรงที่ทราบค่านะครับจากนั้น4ฮะใส่แรงที่ไม่ทราบค่านะฮะจากนั้น5ฮะใส่ระยะแล้วก็ใส่มุมเป็นไปตามนั้นนะครับก็จะได้ตรงนี้ออกมานะครับทีนี้นะครับอันโนนมี3ตัวนะฮะเรามีสมการอยู่3สมการอีกครั้งหนึ่งนะฮะคนที่รู้แล้วไม่เป็นไรคนที่ไม่รู้นะฮะให้พวกเราสังเกตได้ว่าa สับ x กับ a สับ y มันตัดกันการจะแก้3อันโนนที่ง่ายที่สุดก็จึงต้องไปเทคโมเมนต์ตรงจุดที่ a สับ x กับ a สับ y ตัดกันโดยการเทคโมเมนต์นะเมื่อเทคโมเมนต์นี้ a สับ x a สับ y จะหายไปจากสมการครับทำให้เราหาไอ้แรง t สับ bc แล้วกันไม่ f นะ t สับ bc ได้โดยตรงนะเอาละนะครับหากเป็นเช่นนั้นถ้าเราจะเทคโมเมนต์ก็ไปช้าๆนะครับเราโดยใช้กฎนะฮะสี่เหลี่ยมด้านขนานโปรแกรมรอนะฮะตรงนี้จะกลายเป็น t สับ bc คูณกับนะมันเอียงฮะมันเอียงเธอจะต้องแตกมันเข้าสู่แนวดิ่งโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมด้านขนานเธอต้องเอาสัดส่วนนะฮะ3ตรงนี้มาใช้มันคูณด้วย3หารด้วย5เช่นเดียวกับที่นี่นะฮะตัวนี้แตกมาก่อนก็ไม่เป็นไรนะฮะโดยที่ไม่ได้เกิดโมเมนต์หรอกเพราะว่าไอ้ตัวแนวแรงของมันเนี่ยไปตัดตรงจุด A ไม่เกิดโมเมนต์ฮะไม่มีเรื่องศูนย์ฮะที่หมอนี้เป็น T สับ BC อยู่ในแนวนอนฮะก็คูณด้วย4หารด้วย5ตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์ T สับ BC คูณด้วย4หารด้วย5 T สับ BC คูณด้วย3หารด้วย5ก่อให้เกิดโมเมนต์หมุนทวนเข็มนาฬิกาให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกโอเคนะฮะบวกตรงนี้ราคูณกับระยะเอียงศูนย์เท่าไหร่ระยะทางตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุนนะฮะตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าคือ 1.8 เมตรขณะที่15กิโลนิวตันนะครับมันก่อให้เกิดโมเมนต์นะฮะโดยที่ถ้าใครสเก็ตมันเธอก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีทิศทางสวนฮะนะครับซึ่งแน่นอนฮะมันสวนมาแบบนี้มันก็เลยมีทิศทางตรงกันข้ามแล้ว15เนี่ยมันคูณกัน 1.2 นะฮะเราก็เขียนนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบวกนะฮะไอ้หมอนี้ขณะที่15ก่อให้เกิดโมเมนต์เป็นลบนะฮะ2อย่างที่บาลานซ์กันเท่ากับ0นะฮะเธอก็จะได้ T สับ BC เป็น 16.7 นะฮะไอ้หมอนี้นะฮะมันจะ
กระทำต่อตัวแท่งเหล็ก BC และนะฮะก่อให้เกิดนะฮะซิงเกิลเชียร์นะฮะที่ B 2 effect ถัดไปฮะนะฮะ summation F sub X เท่ากับ0กับ summation F sub Y เท่ากับ0เธอก็ตั้ง summation F sub X เท่ากับ0A sub X พุ่งไปทางด้านนี้นะฮะเธอให้พุ่งไปทางด้านนี้เป็นบวกนะไอสมบูรณ์หน่อย PowerPoint ต้องเติมตรงนี้ไปด้วยจากนั้น T sub BC คูณด้วย4หารด้วย5ก็จะกลายเป็น 16.67 คูณด้วย4หารด้วย5ติดเครื่องหมายลบฮะ A sub X เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบของแรงที่กระทำที่หมุดในแนวแกน X 13.333 กิโลนิวตันจากนั้นนะ summation F sub Y เท่ากับ0แรง A sub Y พุ่งขึ้นPowerPoint ไม่สมบูรณ์นะฮะเติม A sub Y พุ่งขึ้นเป็นบวกจากนั้นนี่นะฮะพุ่งขึ้นนะฮะบวกมันไงฮะ 16.67 คูณด้วย3หารด้วย5ส่วน15พุ่งลงก็ติดเครื่องหมายลบเท่ากับ0ได้ A sub Y ขึ้นมาอีก1ตัวคือ 5.0 ประเด็นคือแรงที่กระทำจริงๆนะที่หมุดที่ A ไม่ได้ใช่ A sub X ตัวเดียวหรือไม่ใช่ A ทีฮะ A sub Y ตัวเดียวนะมันเป็นแรงลับฮะมาจากวิชาไอน์สไตน์ติกนะฮะบทที่2นะมันจะต้องมีแรงลับเกิดขึ้นนะจากแรง A sub X กับ A sub Y คือแรงตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องหา R sub A ฮะ R sub A ก็คือ A sub X กำลัง2บวก A sub Y กำลัง2ติด square root เพราะแรงจริงๆที่กระทำอยู่ที่นี่คือ 14.24 นะฮะไอ้หมอนี้นะฮะก่อให้เกิดนะฮะไอ้ตัวนี้นะฮะดับเบิ้ลเชียร์นะครับที่หมุดฮะหมุดอะไรฮะหมุด A ฮะนะครับไอ้กรณีซิงเกิลเชียร์ที่หมุด B ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้นี้เมื่อเป็นดับเบิลเชียร์เดี๋ยวจะต้องหาร2นะฮะไอ้หมอนี้ซิงเกิลเชียร์ใช้ตรงๆเลยนะฮะเราจะหาหน่วยแรงตอนนี้ใช้ความรู้จากอินสแตติกเสร็จแล้วนะฮะถ้าคุณทำตรงนี้ผิดที่เหลือมันก็จะผิดด้วยนะครับหมุดที่จุด A มีเส้นผ่านศูนย์กลาง12มิลลิเมตรนะฮะเธอจะหาพื้นที่นะฮะเธอได้มีสมการ2สมการคือ pi d square ส่วน4หรือถ้าเธอไม่ชอบเธออาจจะใช้เป็น pi r square ก็ได้2อันนี้เหมือนกันถ้ารัศมีก็ pi r square ถ้าไดมิเตอร์ก็ pi d square ส่วน4นะครับตรงนี้ double shear นะเมื่อมันเป็น double shear อย่างที่อาจารย์บอกแรง r sub a ถูกหาร2แรงเฉือนคือ 7,120 กิโลนิวตันนะครับซึ่งหาหน่วยแรงเอาง่ายๆนะฮะก็เท่ากับนะแรงเฉือนหารด้วย A นะฮะขึ้นอยู่กับเธอชอบแบบไหนนะฮะเธออาจจะใช้ถ้าเป็นแบบนี้หน่วยพื้นที่เป็นตารางเมตรนะฮะแต่อาจารย์บอกว่านะฮะถ้าจะให้สะดวกจริงนะฮะอาจารย์แนะนำให้ใช้นะฮะอันนี้แรงเฉือน 7,120 นะฮะแล้วก็พายนะ12มิลนะจะมีรัศมีเท่ากับ6มิลพายก็คูณกับ6กำลัง2เลยนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นตารางมิลลิเมตรนะอาจารย์ชอบข้างบนเพราะว่านิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะมันคือ10กำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรมันคือเมกะปาสคาลฮะการใช้ตรงนี้ตรงๆนะมันให้เมกะปาสคาลตรงๆเลยนะครับเธอสามารถกดเครื่องคิดเลขตรงเนี้ยนะครับมันจะกลายเป็นนิวตันต่อตารางมิลนะครับซึ่งให้คำตอบตรงๆเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเป็นนิวตันต่อตารางเมตรแล้วเธอจะต้องเอาไปกลับนะอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่เธอชอบนะฮะตรงไหนก็ได้นะครับเมื่อได้ตรงนี้ออกมาปุ๊บนะฮะโจทย์ที่อยู่ใน PowerPoint ก็มักจะไม่สมบูรณ์นะเขาก็มักจะบอกว่าจากการทดสอบวัสดุในบทที่3นะครับเราจะมีเทาสับวายเทาสับวายนะฮะเทาสับวายสมมุติว่าเทาสับวายตรงเนี้ยนะครับมีค่า100นะ130เมกะปาสคาลมีแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้เท
ท่ากับ 2.0 อีกนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะตรงเนี้ยมันจะก่อให้เกิดเท่าอะลาวเท่ากับ65เมกะปาสคาลเอาจับกันหาร2นะเราพบว่าอะไรนะไอ้ 62.95 เมกะปาสคาลหรือนิวตันต่อตารางเมตรถ้าเอาไปเทียบกับตรงนี้ปลอดภัยไหมครับพวกเราปลอดภัยไหมครับใครตอบอาจารย์หน่อยปลอดภัยไหมครับนะครับคำถามคือปลอดภัยไหมถ้าเปรียบเทียบนะมีหน่วยแรงที่คำนวณได้ 62.95 มีเทาอาราว65พวกเราตีความหมายซิว่าโครงสร้างของเราปลอดภัยหรือว่าเซฟไหมพวกเราครับมีใครตอบแชทไหมครับโอเคเซฟขอบใจมากเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเที่ยวนี้มันน้อยกว่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้น 62.5 นะฮะขอบใจเพื่อนมากนะฮะตอบว่ามันน้อยกว่าเทาอาราวเอเวลนะเพราะฉะนั้นนะมันโอเคใครตอบโอเคก็ได้นะฮะใครบอกว่าเซฟก็ได้ใครจะปลอดภัยก็ได้นะฮะถัดมาที่จุด B ฮะที่จุด B นั้นนะเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าปกติพวกเราครับจุดเชื่อมต่อที่เป็นดับเบิลเชียร์จะมีขนาดเล็กกว่าพินนะพินที่ใช้จุดเชื่อมต่อนะเล็กกว่าซิงเกิลเชียร์ถ้าแรงมันเท่ากันถ้าแรงเท่ากันนะเพราะว่าดับเบิลเชียร์เนี่ยมันคือแรงเฉือนเท่ากับแรงหารด้วย2ขณะที่ซิงเกิลเชียร์เนี่ยแรงเฉือนเท่ากับแรงกระทำเลยนะครับเอาละนะครับอาจารย์แล้วแบบนั้นทำไมเขาทำบางอันเป็นซิงเกิลเชียร์ดับเบิลเชียร์วิศวกรเป็นคนกำหนดตามความเหมาะสมในการก่อสร้างฮะนะครับบางอันจะต้องยอมเป็นซิงเกิลเชียร์ใหญ่หน่อยนะเพราะก่อสร้างง่ายกว่านะดับเบิลเชียร์จะก่อสร้างยากกว่าเพราะมีตัวจับ2ตัวเป็นต้นนะฮะเหมือนเดิมครับนี่ไอทีสับ BC จะถูกนำมาใช้แล้วครับเที่ยวนี้เพราะว่าที่จุด B อยู่ที่นี่มันเชื่อมต่อกับแรงกระทำตัวนี้ตรงๆนะที่จะเฉือนหมุดที่จุด B นะฮะก็จะไม่มีอะไรฮะแรงเฉือน V สับ B ก็เท่ากับแรงเลยนะแล้วก็เทาสับ B จะเท่ากับ V สับ B หารด้วย A อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์เท็กซ์บุ๊กกับอาจารย์อาจจะไม่ตรงกันในบางครั้งเพราะว่าหลังๆสอนมาชอบทำอะไรให้มันซิมพลิฟายมากขึ้นก็16,667นิวตันหารด้วยพายนะครับไอ้หมอนี้ R สับ B เท่ากับ8มิลลิเมตรก็พายคูณกับ8สแควร์มิลลิเมตรสแควร์นะกดทุกเลขครับได้ 82.89 เป็นไงฮะ 82.89 เทียบกับเท่า allowable ปลอดภัยไหมครับพวกเราเท่านี้ปลอดภัยไหมครับ 82.89 หน่วยแรงที่ได้ออกมาที่เกิดการเฉือนอยู่ที่จุด B ฮะขณะที่เท่า allowable มีค่า65ถามว่าปลอดภัยไหมครับไม่ครับผมไม่ปลอดภัยนะฮะเที่ยวนี้ก็บอกว่ามันมากกว่าตัวเทาอาราวนะครับเพราะฉะนั้นนะไอ้หมอนี้โนเคพวกเราครับถ้ามันไม่เซฟทำไงดีวิเคราะห์แล้วไม่เซฟฮะนะคนจ้างเรามาวิเคราะห์เราวิเคราะห์แล้วพังครับถูกต้องนะพังครับอันนี้แรงมากนะพังครับไม่ปลอดภัยนะมันไม่พังซะทีเดียวแต่มันไม่ปลอดภัยเลยนะยังไม่พังซะทีเดียวเพราะมีแฟกเตอร์เซฟตี้มันยังไม่ถึง130นะไม่พังแต่ไม่ปลอดภัยเมื่อเราย้ายออกนะมันยังไม่พังนะพวกเรามันน้อยกว่า130มันยังไม่ขาดแต่ไม่ปลอดภัยฮะมันไม่ปลอดภัยนะครับอาจารย์ขออนุญาตเจษดาครับตอบว่าไม่ปลอดภัยนะฮะไม่ตอบว่าพังนะเพราะ130ยังสูงกว่า 82.89 นะฮะอ่ะทีนี้อาจารย์ถามต่อเสร็จแล้วถ้าเจอแบบนี้พวกเราทำอย่างไรเพิ่มขนาดครับทำไงนะเพิ่มขนาดหมุดเพิ่มขนาดหมุดถ้าเราจะเพิ่มขนาดหมุดเขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ที่อาจารย์สอนในชีทก่อนหน้านี้ทำไงถึงเพิ่มขนาดหมุดวิเคราะห์หรือออกแบบเราจะวิเคราะห์ออกแบบครับออกแบบครับโอเคนะครับเราต้องดีไซน์ฮะทีนี้ไอ้หมอโครงสร้างมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็มักจะไม่ได้เรียกมันว่าดีไซน์ครับเราเรียกมันว่ารีดีไซน์ก็คือการออกแบบใหม่นะฮะถ้าออกแบบโครงสร้างซึ่งไม่เคยมีอยู่เลยเนี่ยเราเรียกดีไซน์นะครับถ้าเป็นแบบนี้ต้องรีดีไซน์ถ้าจะรีดีไซน์ A ต้องมาเป็นพระเอกถูกต้องไหมครับนะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะครับเรากลับสมการครับ
A ที่เราต้องการเนี่ยเป็น A สับ V จะเท่ากับ V สับ B หารด้วยหารด้วยนะฮะเท่าเที่ยวนี้เท่าสับ B เปลี่ยนแล้วครับนะฮะเท่าสับ B เปลี่ยนเป็นเท่าลาวนะฮะเรื่องเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะพวกเราก็ตั้งสมการใหม่นะฮะตรงนี้จะกลายเป็น 16,667 นิวตันเหมือนเดิมแต่ตัวเท่าที่จะเอามาใช้จะเป็นเท่าอาราวที่นี่ก็จะเป็น65อาจารย์ขอเปลี่ยนหน่วยนะฮะเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเมื่อเป็นเช่นนี้นะฮะหน่วยตัดหน่วยฮะนะครับนิวตันตัดนิวตันแล้วก็ไอ้มิลลิเมตรสแควร์มันก็ถูกยกขึ้นมาข้างบนคำนวณครับนะครับเธอได้เท่าไหร่ลองกดคลิกเลขดูนะฮะได้เท่าไหร่ครับได้ 16,667 หารด้วย65ครับไม่มีใครช่วยอาจารย์เลยไม่มีใครช่วยไหมนะไม่มีคนช่วยตอบนะ 16,667 หารด้วย65ตอบ 256.4 ตารางมิล 256.4 ตารางมิลซึ่งไอ้หมอเนี่ย A ตรงนี้ก็จะกลายเป็น pi r sub b square นะครับไอ้หมอนี่ยังไงต่อก็จะต้องหารด้วย 3.1416 โอเคนะครับเสร็จแล้ว r sub b ก็ต้องติด square root นะครับ root 2นะครับได้ 9.03 นะ r sub b ได้ 9.03 มีใครช่วยอาจารย์ไหมนะ d sub b มีค่าเท่าไหร่D sub B เป็น 18.06 ถูกต้องไหมฮะหรือเอาง่ายๆก็คือ 18.1 เท่ากันนะมิลลิเมตรโอเคนะฮะ 18.1 ใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นกว่า16นะอันนี้เราเรียกว่ารีดีไซน์ทีนี้ถ้าโจทย์เขาไม่ถามก็ตอบเป็น 18.1 แต่โจทย์บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณไปที่Office Home Pro นะหรือว่าเป็น SCG Mart นะบอกว่าที่ขายอยู่นะฮะมี 18.0 มิลกับ 20.0 มิลนะเลือกแช่ไหนมีใครตอบ20 20ครับอ๋อต้องใหญ่นะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับแพงขึ้นมานิดนึงนะแต่ทำให้โครงสร้างของเรามีความปลอดภัยโดยมี Safety of Factor เกิน2เนาะนะครับเอาละนะครับถัดไปนะครับนะครับมาที่หลอดนะฮะ BC ที่เราจะต้องออกแบบอีกนะชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนรับแรงดึงถ้าเธอจะเขียนเป็นโมเดล ABC นะฮะมันโดนแรงแบบนี้นะครับให้เขียนจริงนะฮะตัว free body diagram ของมันนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นชิ้นส่วนรับแรงดึงนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะมันทำด้วยเหล็กกลมนะเหล็กกลมนะหน้าตัดมันเป็นทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย14มิลลิเมตรถ้าจะเขียนเป็นกราฟิกนะเวลาเอนจิเนียร์คุยกันก็ชอบคุยกันแบบนี้เป็น normal tensile stress นะไอตัวแรงทีสับ BC ที่อยู่ที่นี่สามารถเอามาใช้ได้เลยเพราะไม่เธอตัดที่จุดไหนก็ช่างบนแท่งตรงเนี้ยทีสับ BC มันมีค่า 16.667 เท่ากันเสมอนะครับเอาละนะครับตรงนี้นะควรเป็น T สับ BC นะหารด้วย A สับ BC นะอาจารย์แนะนำอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเขียนแบบนี้แล้วแต่ใครชอบนะฮะพายแล้วคูณกับ7กำลัง2นะฮะออกมาเป็นนิวตันต่อตารางมิลตัวเลขเดียวกันเลยฮะนะ 108.27 เมกะปาสคาลก็เรื่องเดิมฮะเธอไปทำการทดสอบเหล็กมานะฮะทดสอบนะฮะตัวเหล็กมาปกติแล้วสอบเหล็กนะฮะซิกมาสับ y ก็จะเท่ากับ250เมกะปาสคาลอันนี้เป็นเหล็กโครงสร้างนะฮะปกติเลยนะฮะโดยเฉพาะเหล็กงานวิศวกรรมโยธาแต่ถ้าเกิดเป็นเหล็กเครื่องกลกับซึ่งเขาไม่ได้ใช้ทำโครงสร้างนี้นะนะเหล็กเครื่องกลกับเหล็กพวกอุตสาหกรรมยานยนต์พวกนั้นจะเป็นเหล็กกำลังสูงนะจะเป็น400เมกะปาสคาลหรือบางครั้งถ้าเกิดไปทำโชคเนี่ยนะพวกนั้นอาจถึง800เมกะปาสคาลขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานซึ่งแน่นอนฮะถ้าเป็นเช่นนั้นซิกมาอะลาวก็จะเอานะถ้าใช้ factor of safety เท่ากับ 2.0 นะฮะซิกมาอะลาวก็จะกลายเป็น
นะฮะตัวนี้เท่ากับ125เมกะปาสคาลไอ้หมอนี้น้อยกว่าซิกมาอะลาวนะครับที่ใช้แฟกเตอร์ออฟเซฟตี้เท่ากับ 2.0 เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้เมื่อกี้สรุปได้ว่านะฮะไอ้หมอนี้โอเคนะฮะปลอดภัยนะเอาใหม่ถ้าเกิดไอ้โครงสร้างไอ้หมอนี้เกิดไปอยู่กลางทะเลบนแท่นเจาะน้ำมันนะฮะหลายๆครั้งนะฮะถ้าโครงสร้างไปอยู่บนสภาพแวดล้อมซึ่งรุนแรงมากกว่าปกตินะยกตัวอย่างเช่นนะตัววิศวธรณีนะฮะแท่นเจาะนะฮะน้ำมันนะฮะแล้วบอกว่ากลางทะเลเลยนะครับกลางทะเลเลยหลายครั้งนะฮะ factor of safety 2.0 ก็ไม่ได้พอนะฮะวิศวกรนะซึ่งเป็นวิศวกรโยธาเนี่ยอาจใช้ 2.0แต่วิศวกรธรณีไปเจาะน้ำมันอยู่กลางทะเลกลางอ่าวไทยบอกว่าอาจารย์ครับผมขอใช้นะฮะไอ้หมอนี้ 2.5 นะ factor safety 2.5 วิศวกรนะฮะวิศอันนี้บอกว่าวิศวกรธรณีนะฮะนะครับส่วนไอ้ข้างล่างนะฮะไอ้ข้างล่าง 2.0 นะฮะเป็นวิศวกรโยธาคนละพวกกันนะฮะนะครับไอ้หมอนี้ทำงานกลางทะเลไอหมอนี่ทำงานบนบกนะฮะตอนนี้บอกว่าไม่ยอมอาจารย์นะตอนนี้ผมต้องใช้มากกว่านี้นะเพราะว่ามันมีความจำเป็นเชิญการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นนะไอซิกมาอะลาเวลใหม่นะมันจะเท่ากับ250หารด้วย 2.5 ฮะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าซิกมาอะลาเวลเหลือแค่100เมกะปาสคาลฮะนะครับเพราะฉะนั้นอะไร108มันมากกว่าซิกมาอะลาวิเบิลกรณีนี้ฮะนะครับเพราะฉะนั้นอันเซฟเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะบอกพวกเราว่านะฮะแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้มันขึ้นอยู่กับวิศวกรที่ออกแบบว่าหน้างานเป็นแบบไหนนะครับแต่โจทย์ข้อสอบไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เป็นคนบอกให้นะฮะได้เท่ากันทุกคนนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาต่อมาคนละคำตอบนะถ้าเป็นที่ทำไงถ้าเป็นเช่นนี้วิศวกรธรณีทำไงฮะใครเป็นใครเรียนธรณีบ้างในห้องนี้ทำไงไปเจาะน้ำมันอยู่กลางทะเลออกแบบโครงสร้างนี้บนแท่นเจาะน้ำมันทำการหิ้วนะฮะแรงกระทำ15กิโลนิวตันนะฮะได้ออกมาแบบนี้ไม่มีใครเรียนธรณีเหรอห้องนี้ปกติลูกศิษย์อาจารย์จะมีคนเรียนธรณีนะทำไงครับเอาไม่ธรณีแล้วกันนะฮะเป็นวิศวกรเครื่องกลแต่อยู่บนแท่นเจาะน้ำมันมีไหมทุกคนเอ้าเป็นเด็กโยธาแล้วกันนะครับไปท่านอยู่ที่น้ำมันนะทำไงดีพวกเราไม่มีใครตอบสักคนหนึ่งดีไซน์ใหม่ครับผมโอเคดีไซน์ใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะกรณีข้างบนนี้เธอจะต้องรีดีไซน์นะครับโอเคนะฮะเอาไปใช้งานได้จริงนะครับอาจารย์ไม่รีดีไซน์ให้ดูไหมอ่ะรีดีไซน์ให้ดูก็ได้นะก็เหมือนเดิมนะเอที่เราต้องการก็จะเท่ากับ 16,667 นิวตันเอา A นะขึ้นมาข้างบนฮะแล้วหารด้วยนะฮะตรงนี้100เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนซิกมาลาวนะฮะ100นิวตันต่อตารางมิลเพราะฉะนั้นคำตอบมาก็จะกลายเป็น 166.67 มิลลิเมตรสแควร์นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะถ้าเกิดเหล็กนี้เป็นเหล็กทรงกลมนะฮะมันก็คือพายแล้ว r สับ bc สแควร์นะฮะเธอหา r สับ bc จากตรงนี้ไม่ยากนะฮะอาจารย์ขออนุญาตกดมีใครช่วยอาจารย์ไหมนะฮะ 166.67 นะฮะหารด้วย 3.1416 นะฮะเสร็จแล้วติดสแควร์รูทอีกทีนึงได้ 7.3 ฮะ 7.28 ได้ 7.28มิลลิเมตรเพราะฉะนั้น D สับ BC ที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็น 14.6 นะฮะมิลลิเมตรใหญ่ขึ้นเห็นไหมฮะใหญ่ขึ้นนะฮะในตลาดถ้าเขาไม่ถามก็ไม่เป็นไรนะฮะตอบมานี้เลยนะฮะแต่เขาบอกว่าโอเคในตลาดนะฮะเจอ14มิลลิเมตรนะฮะกับ16มิลลิเมตรนะฮะพวกเราก็ตอบอาจารย์ได้โดยไม่ยากเอาล่ะนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ที่สับ BC เป็นชิ้นส่วนรับแรงหนึ่งและอาจารย์ขอขยายนะฮะเรื่องของเลคเชอร์ตรงนี้เพื่อให้เรานะได้มีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นที่อาจารย์สอนตรงนี้นะครับไม่มีอยู่ใน
ในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ได้บันทึกไว้นะฮะตรงนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะฮะเรื่องของการตรวจสอบสถานการณ์ตรงนี้คือมีเจ้าของงานนะมีทำงานอยู่บนแท่นเจาะน้ำมันหรือทำงานอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะมีชิ้นส่วนโครงสร้างแบบเนี้ยนะฮะที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เราตรวจสอบนะว่าภายใต้แรงที่มันกระทำอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับโครงสร้างเราปลอดภัยไหมนะฮะอีกสถานการณ์หนึ่งนะฮะถ้าโครงสร้างไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะฮะนอกจากเรารีดีไซน์แล้วนะนอกจากเรารีดีไซน์แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ทำการเปลี่ยนคือถ้าเกิดไม่สามารถที่จะไปออกแบบแล้วใช้ไอ้หมอนี้นะฮะเอามาใช้งานได้นะวิธีการอีกอันหนึ่งนอกจากรีดีไซน์แล้วคือลดขนาดของแรงกระทำลงนั่นคือวิธีการหนึ่งฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนมันฮะนะฮะแต่ไม่ใช่15กิโลนิวตันแล้วกรณีนี้นะครับถ้าไอ้หมอนี้สูงกว่าซิกมาอะลาวตรงนั้นนะครับสำหรับ Factor of Safety 2.5 นะลดแรงกระทำลงฮะนะครับก็ได้ในอีกวิธีการหนึ่งนะครับพวกเราเอาละทีนี้นะฮะโจทย์ถัดไปมีสถานการณ์อีกนะฮะไอ้หมอนี้นะฮะสถานการณ์นะฮะที่มันเกิดขึ้นคือนะครับให้นะฮะเราทำการตรวจสอบนะฮะตรวจนะฮะตรวจสอบว่านะครับแรงที่สูงสุดที่จะยอมให้กระทำต่อโครงสร้างหน้าตาแบบเนี้ยนะฮะควรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คราวนี้เขาให้เราไปหาแล้วนะเหมือนที่จันบอกนะนอกจากรีดีไซน์เมื่อกี้มีอีกวิธีการหนึ่งก็คือไปดูซิว่าแรงสูงสุดที่จะยอมให้กระทำต่อโครงสร้างตรงเนี้ยนะมีค่านะฮะเท่ากับเท่าไหร่เขากำหนดอะไรเขากำหนดโครงสร้างนี้มาให้นะเที่ยวนี้เขากำหนดเท่า allowable มาให้ที่อาจารย์บอกนะฮะนะครับเพื่อให้เราหานะฮะแรงภายในนะฮะที่เกิดขึ้นนะและแรงภายในที่เกิดขึ้นนำไปสู่การหาว่าแรงกระทำภายนอกนะฮะควรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไอ้หมอนี้จึงปลอดภัยนะฮะเอาล่ะนะครับกลับไปเรื่องเดิมฮะพินที่จุด A คำนะฮะดับเบิลเชียร์นะฮะแล้วก็ขนาดเท่าเดิมนะครับอาจารย์ไม่เขียนใหม่นะฮะดับเบิลเชียร์ขนาดเท่าเดิมพินที่จุด B นะพินที่จุด B นะครับอยู่ที่นี่นะครับเป็นซิงเกิลเชียร์นะครับแล้วก็มีขนาดเท่ากับ16ตารางมิลเที่ยวนี้เขาไม่ได้สนใจนะเขาไม่ได้สนใจหลอดเขาไม่ได้สนใจจุด C นะนั่นหมายความว่าภายใต้แบบนี้นะครับเขาก็มีสมมุติฐานอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อความเข้าใจนะฮะ assumptions นะฮะสมมุติฐานก็คือ 1. นะฮะคาน AB นะฮะแข็งแรงมากนะฮะรับแรงพีเท่าไหร่ก็ได้นะฮะ 2. ต้องบอกว่าหลอดนะฮะ BC นะฮะรับแรงพีได้สูงมากเช่นเดียวกับที่3ฮะนะฮะ connection C นะฮะ connection C รับแรง P ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งสมมุติฐานแบบเนี้ยนะฮะสิ่งซึ่งเกิดขึ้นก็คือเราเลยสนใจเฉพาะจุดเชื่อมต่อที่ A และที่ B ใครจะขยายโจทย์ข้อนี้ต่อก็ได้นะฮะนะครับโดยการเอาข้อ2และข้อ3เนี่ยเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยนะฮะแต่เที่ยวนี้เอาให้มันง่ายก่อนนะครับนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันเอาล่ะนะครับจะทำตรงนี้ได้นะฮะไอ้หมอนี้เองนะฮะเราก็มีอะไรครับเท่านะฮะเท่ากับแรงเฉือนที่จุด A หารด้วย A ที่จุด A อันนี้เท่าจุด A นะฮะเราต้องการหาอะไรเราต้องการหา V sub A กรณีนี้ V sub A ก็จะมีค่าเท่ากับเท่า allowable เท่าไรตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะฮะต้องเปลี่ยนไปเท่า allowable ซึ่งปรากฏอยู่ที่นี่นะฮะคูณกับ a
สับ A จากนั้นเธอถึงเอาไอ้หมอนี้นะฮะมาทำการหา P โดยใช้ฟรีบอดี้แดกแกรมกับตัวสมการความสมดุลนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะอยู่ที่นี่นะครับคล้ายๆกันคือเทาสับ B เท่ากับ V สับ B หารด้วย A สับ B นะครับโดยที่อะไรเที่ยวนี้เหมือนเดิมฮะ V สับ B ไอ้หมอนี้จะกลายเป็นเทาอาราวที่ให้มาข้างบนเนี่ยฮะคูณกับ A สับ B เมื่อได้ V สับ B ไปแล้วนะฮะเธอก็จะต้องเอามาหาแรง P โดยใช้ Free Body Diagram แล้วก็สมการความสมดุลเพื่อทำการเปรียบเทียบนะไอ้หมอนี้ก็ได้ P ออกมาตัวหนึ่งไอ้หมอนี้ได้ P มาตัวหนึ่งนะฮะทีนี้พวกเราครับไอ้หมอเนี้ยนะครับให้เราเข้าใจด้วยว่านะเมื่อมันเป็นดับเบิลเชียร์นะจะต้องเอาเรื่องดับเบิลเชียร์มาเทคกิ้งแคร์กับค่า V สับ A ด้วยนะครับนะไอ้หมอนี้มันเป็นซิงเกิลเชียร์ V สับ B เป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อตอนที่เธอใช้สมการความสมดุลเอาละนะครับเดี๋ยวได้ออกมานะเป็นตัวสีเนี่ยแดงเลือดหมูตัวหนึ่งตัวสีดำตัวหนึ่งแล้วมาเปรียบเทียบนะฮะสมมติเล่นๆนะสมมตินะสมมติว่าไอ้ชิ้นส่วนเนี้ยนะรับแรงได้10นะฮะไอ้ชิ้นส่วนเนี้ยรับแรงได้8พวกเราครับแรงกระทำสูงสุดที่ยอมให้คือ10หรือคือ8 8ครับโอเคนะฮะเยี่ยมเลยนะครับมีตัวเริ่มเข้าใจนะขอบใจมากนะอย่างน้อยสุดอาจารย์มั่นใจได้ว่าที่เลคเชอร์มาเมื่อตอนเปิดนะฮะมีคนเข้าใจตอบ8นะฮะเพราะว่าโหลดมาจาก0 2 4 6 8 8ปุ๊บ B ไม่ปลอดภัยแล้วนะเมื่อ B ไม่ปลอดภัยปุ๊บนะก็ตัว B เป็นตัวควบคุมเอาละนะครับทีนี้พวกเราครับก่อนหน้านี้เรามีข้อมูลเธอสามารถวิเคราะห์ได้โดยเหมือนเดิมนะฮะแต่อาจารย์เนี่ยอยากจะสร้างความสัมพันธ์อะไรบางอย่างให้พวกเราทำนะเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะเรานะใช้แรง15กิโลนิวตันในการวิเคราะห์ไอ้ตัว free body diagram ที่เราเขียนขึ้นมาแต่เที่ยวนี้แรงมันเปลี่ยนเป็นแรงถี่นะและสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ผลที่ได้จากคราวที่แล้วนะครับผลที่ครับนะมันสามารถที่จะนำมาลดรูปได้ยกตัวอย่างเช่นนะแรง15กิโลนิวตันทำให้เกิด T สับ B เท่ากับ 16.667 กิโลนิวตันถ้าเปลี่ยนไอ้หมอนี้เป็น T กิโลนิวตันนะ Tสับ BC ก็จะกลายเป็น 16.667 คูณกับ P หารด้วย15กิโลนิวตันนะครับเราก็จะได้ T สับ BC เท่ากับเท่านี้มันเป็นการเทียบประจักษ์ตะยานได้พวกเรานะฮะทำนองเดียวกัน15กิโลนิวตันก่อให้เกิด R สับ A เท่ากับ 14.24 กิโลนิวตันถ้าเป็น P กิโลนิวตัน R สับ A ก็เป็น 14.24 คูณกับ P หารด้วย15นะก็จะได้ R สับ A เท่ากับเท่านี้อ่ะพวกเราครับนะฮะการบ้านฮะนะครับลองไปทำดูไม่ใช่การบ้านนะเป็น assignment เล่นๆแล้วกันนะฮะไม่ต้องไปส่งอาจารย์นะเป็น assignment เล่นๆนะครับนะฮะให้เธอใช้ free body diagram และบวกสมการความสมดุลนะครับวิเคราะห์นะครับหา T สับ BC และ R สับ A จาก Free Body Diagram นะฮะข้างล่างนี้นะฮะข้างล่างนี้นะไปดูฮะมันได้ออกมาเหมือนกันนะพวกเรานะครับแต่ทีนี้อาจารย์รีเลทข้างบนเฉยๆอันนี้เป็นการบ้านอีกครั้งนะไม่ทำให้ดูนะเดี๋ยวพวกเธอจะเบื่อซะก่อนนะอะไรคนเก่งมากนะครับอีกอันหนึ่งอย่าลืมไปหามุมนะฮะเมื่อกี้ลืมตัวอย่างที่แล้วนะหามุมที่แรง 14.24 กระทำกับแนวนอนจากวิชา Instatic บทที่2นะอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับทีนี้ได้มาแล้วได้แบบนี้ออกมานะ P เป็นอันโนนพวกเรานะ P เป็นอันโนนนะเราอยากจะนะรู้ว่านะครับภายใต้นะครับทาไอตัวแรงภายในตัวนี้นะฮะที่กระทำอยู่ที่โบนะสลักหมุดนะ B แบบซิงเกิลเชียร์นะครับกับนะครับนี่นะครับตัว
reaction เป็นแรงรับที่จุด A นะฮะที่กระทำอยู่ที่หมุดที่จุด A นะจะทำให้ P เท่ากับเท่าไหร่เอาละทีละอันนะครับเรามาที่พิน A ก่อนนะพิน A นั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับเท่านี้นะฮะเราอยากจะรู้ว่าพิน A เนี่ยก่อให้เกิด P max เท่าไหร่โอเคนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเรารู้ว่ามันเป็นดับเบิลเชียร์ใช่ไหมฮะนะครับไอ้ 0.9493 P ต้องหารด้วย2เพราะฉะนั้นไอ้พินที่จุดนี้นะพินที่จุดนี้โดนแรงเฉือนนะเท่ากับ 0.4746 ของแรงกระทำ P เอาล่ะนะครับสมการของเราเท่าเท่ากับ V ส่วน A นะครับตอนนี้เราต้องหา V เท่ากับเท่า A นะครับโอเคนะครับทีนี้เราหาไงต่อนะ V เท่ากับเท่า A V กรณีนี้มันคือ 0.4746 P เท่ากับเท่า allowable แล้วคูณกับ A ที่คำนวณจากตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเท่า allowable ทราบไหมให้มาแล้วเมื่อกี้100เมกะปาสคาล A หาได้ไหมไพคูณกับ6สแควร์นะฮะตารางมิลลิเมตรนะถ้าไอ้หมอนี้ใช้ตารางมิลลิเมตรอย่าลืมนะฮะไอ้นี่นะจะกลายเป็น100นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะถ้าเกิดใช้เป็นเมตรถ้าเกิดไอ้หมอนี้พวกเราชอบผิดบ่อยนะถ้าไอ้หมอนี้คำนวณหา A คำนวณหา A นะในหน่วยตารางเมตรไอ้นี่นะก็จะต้องอยู่ในรูปของนะ10กำลัง6ยกตัวอย่างเช่นนิวตันต่อตารางเมตรเพราะใช้หน่วยเนี้ยเขาเรียกว่าใช้หน่วยให้สอดคล้องกันนะครับอ่ะแทนค่าลงไปฮะนะครับตอนนี้นะฮะเขายังไม่กลับนะฮะไอ้หมอนี้100กับหมอนี้ฮะ100คูณ10กำลัง6นะฮะเท่ากับ V sub A หารด้วย A sub A ดีนิด A sub A นะฮะนะครับก็จะได้รูปนี้นะฮะอาจารย์ว่ารูปนี้เวลาทำอาจจะงงหน่อยนะฮะเอาสมการของอาจารย์มาตั้งใหม่นะฮะนะอันนี้ออกไปก่อนนะฮะเอาละนะครับไอ้หมอนี้จะทำแบบไหนก็ได้นะฮะตรงนี้จะกลายเป็นนี่นะครับ100เท่ากับ1ไอ้นี้ใช้หน่วยนิวตันต่อตารางเมตรนะฮะนะครับเพราะฉะนั้น P ที่ได้ออกมาเป็นนิวตัน A ก็เป็นตารางเมตรนะออกมา P เท่ากับ 23.83 กิโลนิวตันนะครับหรืออีกอันหนึ่งนะครับใช้ทำนองอาจารย์ก็ได้นะฮะเอา V เท่ากับเท่า A นะฮะก็จะกลายเป็น 0.4746 P เท่ากับเท่าตัวนี้นะฮะเท่านี้ก็จะกลายเป็น100นิวตันต่อตารางมิลคูณกับ A ตรงนี้นะฮะก็คูณกับไพแล้วคูณกับ6กำลัง2ตารางมิลอ่ะนะฮะใครไปกดคลิกแรกนะฮะP ตรงนี้ก็จะกลายเป็นนะฮะ 3,600 คูณกับไพหารด้วย 3,600 ไอ้นี้นะ36คูณกับ100 3,600 คูณกับไพหารด้วย 0.4746 นะฮะอันนี้ก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับลองกดคลิกเลขดูซิว่าได้เท่าไหร่นะฮะไอ้หมอนี้นะฮะนะครับก็จะได้เป็น3600นะคูณกับ 3.1416 หารด้วย .474746 นะออกมาเป็น23830 23830นะจุดหนึ่งถ้าใช้จุดหนึ่งนิวตันนะก็ได้คำตอบตัวแรกออกมาแบบนี้นะขึ้นอยู่ว่าใครชอบนะการคำนวณนะสไตล์ไหนนะสไตล์ที่อาจารย์นำเสนอนะฮะแบบนี้นะหรือสไตล์ตามที่ textbook นะฮะเขาชอบโชว์นะฮะถัดมาฮะ D sub B 16ตารางมิลให้เราเข้าใจนะฮะตรงนี้เป็น single shear เพราะฉะนั้น V sub B จึงเท่ากับแรง 1.111 P เลยนะฮะอ่ะคำนวณตามแบบเดิมแล้วกันนะฮะได้คำตอบมาเป็น 18.1 อ่ะนะฮะอันนี้ง่ายนะถ้าจะมีหลอดแจ้งได้นะฮะได้ตัวหนึ่งเหมือนกันไม่ยากอะไรพวกเราลองไปทำกำหนดโจทย์ได้เล่นกันเองนะคำตอบก็ได้ตัวน้อยกว่านะตามที่เ
ื่อนเรานะเคยบอกอาจารย์ไว้ตับตัวน้อยกว่านะ 18.1 กิโลนิวตันนะถัดมาฮะภายใต้แรง 18.1 กิโลนิวตันนะฮะอันนี้เป็นแรงปลอดภัยนะฮะนะที่รับได้ภายใต้เงื่อนไข Factor of Safety ที่กำหนดภายใต้เทอร์โบพุชถ้าเกิดสมมุติว่าแรง P ที่กระทำอยู่บนโครงสร้างเกิดมีค่าเพียงแค่10กิโลนิวตันนะที่กระทำอยู่ปัจจุบันนะฮะนะครับเจ้าของโครงสร้างอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมี Factor of Safety เท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่ง Factor of Safety ก็คือแรง P max หารด้วย P ที่ใช้อยู่นะก็คือ 1.8 ฮะนะครับรับแรงได้อีก 1.8 1เท่านะโครงสร้างนี้ถึงจะไม่ปลอดภัยนะนะถัดมาฮะดีไซน์ครับอาจารย์ขอย้อนไปไวนะนี่ใช้เวลาไปเยอะนะดีไซน์ดีไซน์ก็แบบเดียวกันเยี่ยมเยี่ยมใหม่นะกำหนดโครงสร้างนะเอานี่หลอดนะอันนี้หลอด BC นะหลอด BC สำหรับหลอด BC นะเพราะว่าเป็นหน่วยแรงดึงหน่วยแรงตั้งฉากนะมีเรียกร้อยแล้ว allowable stress 110 เมกะปาสคาลนะขณะที่หมุดที่ A และที่ B นะเที่ยวนี้กำหนดให้นะครับมี tau allowable ถ้าเขากำหนด tau allowable มาแล้วนะฮะไม่ต้องเอาไปหารด้วย factor safety นะฮะใช้ตรงนี้เลยนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะเป็นสำหรับพิน A นะฮะแล้วก็พิน B ให้เราหาครับว่าภายใต้โครงสร้างตรงเนี้ยนะฮะเราควรที่จะไทยหมอนี่15แล้วนะได้พิน A ขนาดเท่าไหร่พิน B ขนาดเท่าไหร่หลอด BC ขนาดเท่ากับเท่าไหร่เรื่องเดิมฮะเที่ยวนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นนี่นะครับเรามีเท่าเท่ากับ V ส่วน A นะฮะเราต้องการหา A ใช่มั้ยฮะ A ก็จะกลายเป็น V ส่วนเท่าตรงนี้ allow เช่นเดียวกับ A ที่นี่ก็จะกลายเป็น Pหารด้วยซิกมา allow เอาละนะฮะต้องหาตัวบนก่อนแรงเฉือนภายในกับแรงดึงที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วน BC ตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนกับ 1.A ครับนะฮะพวกเรากลับไปวิเคราะห์โจทย์เหมือนเดิมแล้วก็รู้ว่าชิ้นส่วนมันเป็นชิ้นส่วนรับแรงดึงนะฮะ two force member นะเธอทำการคำนวณเหมือนเดิมเขียน free body diagram เหมือนเดิมได้คำตอบทุกอย่างออกมาเหมือนเดิมได้ T สับ BC เหมือนเดิมได้ R สับ A เหมือนเดิมแต่เหมือนที่สมการที่อาจารย์บอกนะฮะมันกลับไปหาพื้นที่หน้าตัดฮะ A เป็นดับเบิลเชียร์เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็หาร2ไปได้กลายเป็นแรงเฉือนแล้วก็ใส่สมการออกมาอย่างที่แล้วแต่ใครชอบนะได้ A สับ A ออกมา 83.76 นะอาจารย์เองนะชอบนิวตันต่อตารางมิลเมื่อก่อนนะชอบกิโลนิวตันต่อตารางเมตรแต่หลังๆมาคำนวณไปคำนวณมานิวตันต่อตารางมิลง่ายกว่าเยอะเลยนะเอาได้ A ออกมานะฮะ 10.4 โอเคนะฮะตรงไปตรงมานะฮะเวลาใช้ก็ใช้ตัวเยอะกว่านะมีขายอยู่10มิลนะกับ12มิลก็เลือกตัว12มิลเข้าไปตรงไปตรงมาไม่ยากนะฮะและถัดไปนะที่พินที่ B เป็นซิงเกิลเชียร์นี่รูปเขาซิงเกิลเชียร์ขยายความชัดเจนมากขึ้นนะสมมติฐานที่สำคัญนะคือระยะเอื้อมตรงนี้มีค่านะฮะประมาณ0นะฮะทำให้ summation moment นะที่เกิดขึ้นมีค่าเป็นประมาณ0คือไม่คิดเรื่องของ moment นะไม่เหมือนดับเบิลเชียร์ดับเบิลเชียร์เขาไม่มีนะเพราะว่าแรง2แรงนี้มีระยะนี้กับระยะนี้เท่ากันนะฮะไอ้หมอนี้ summation เท่ากับ0นะครับแบบประเภทอัตโนมัติเลยนะครับถูกต้องนะแต่ตรงนี้ต้องตั้ง assumption นะครับนะฮะก็เหมือนเดิมฮะ v สับ b คือเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นเราหาพื้นที่หน้าตัดได้เท่ากับเท่านี้ซึ่งแน่นอนฮะเราจะได้หน้าตัดออกมาใหญ่ขึ้นซิงเกิลเชียร์มันจะใหญ่ขึ้นเสมอนะแรงใกล้เคียงกันนะฮะแรงใกล้เคียงกันนะแต่ด้วยความที่เป็นดับเบิลเชียร์ที่นี่นะฮะเมื่อกี้เลยได้แค่12มิลเองนะมาถึงตรงนี้เป็นซิงเกิลเชียร์นะซิงเกิลเชียร์ปกติจะให้หน้าตัดกินซึ่งใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวหลอดก็ตรงไปตรงมานะฮะเธอก็ได้หลอดออกมานะทีนี้หลายๆครั้งนะพวกเราครับนะฮะหลอดเนี่ยมันไม่ใช่หน้าตัดทรงกลมอย่างเดียวนะฮะทรงกลมตรงนี้ก็ตามที่เราพิจารณาแบบนี้นะหลายๆครั้งหลอดนะฮะถูกกำหนดให้เป็นหน้าตัดแบบนี้นะฮะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะได้ว่า b square เท่ากับ 151.5
52ตารางมิลนะฮะเราสามารถหา b ได้อยู่ในรูปของเนี่ยนะติดสแควร์รูทไปซะนะ151.52นะครับแล้วก็ติดสแควร์รูทก็ไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 12.3 นะเวลาไปซื้อจริงนะอาจจะต้องไปหานะครับ b นะเท่ากับ 13.0 มิลนะหรือบางครั้งก็เป็น 12.5 ก็มีนะนะครับไปดูที่เขามีขายจริงถ้าเขาไม่ถามก็ตอบตัวนี้นะหรืออีกบางกรณีหนึ่งนะเขาเขียนเป็นแบบนี้ตรงนี้ b ตรงนี้2 b นะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น2 b สแควร์เท่ากับ 151.52 ตารางมิลนะครับเพราะฉะนั้น 151.52 เนี่ยมันต้องหารด้วย2ก่อนนะแล้วถึงติดสแควร์รูทนะไอ้หมอนี้ b นะ b ก็จะกลายเป็น 8.70 นะครับมิลลิเมตรนะฮะเพราะฉะนั้น2 b ก็จะต้องคูณ2เข้าไปนะก็จะกลายเป็น 17.4 นะตรงนี้ก็เป็น 17.4 มิลลิเมตรตรงนี้ก็เป็น 8.70 มิลลิเมตรอันนี้เรามาระวังด้วยเรื่องของตัวหลอดนะครับซึ่งอาจจะมีหน้าตัดนะครับหลากหลายรูปแบบนะฮะเน้นนะฮะอาจจะมีรูปแบบนี้นะฮะรูปแบบนี้หรือรูปแบบนี้ขอให้พวกเราตั้งข้อสังเกตให้ดีนะฮะอย่าไปแอสซูมอ่านให้ชัดเจนนะครับเอาละนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้รายละเอียดออกมาเป็นแบบนี้สรุปนะแล้วก็ให้นะวิศวกรหรือว่าช่างเขียนแบบนะทำการเขียนแบบลงรายละเอียดนะก็จะได้รายละเอียดต่างๆตามที่เราต้องการนะถ้าเขาไม่ได้บอกอะไรนะได้ตรงนี้ออกมาก็ตอบนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่านะในตลาดมีขายเท่านี้เท่านั้นนะฮะค่อยเลือกนะฮะถ้าเกิดเขาไม่ถามก็ตอบตามที่คำนวณได้นะฮะส่วนที่จะไปเลือกตรงนั้นมันขึ้นอยู่ว่าของที่ขายในตลาดมันมีขนาดเท่าไหร่หลักการคือเรื่องอันที่ใหญ่กว่านะครับมีอีกหลายๆอันนะครับให้พวกเราไปลองทำกันนะครับลองทำกันนะฮะอันนี้ก็แบบ analysis อันนี้ก็แบบ design ทีนี้พวกเรามีใน PowerPoint อาจารย์เนาะก็จะมีเฉลยเก่าๆที่อาจารย์ถ่ายรูปแล้วโพสต์ไว้พวกเราลองไปดูแล้วกันนะฮะว่าตรงกับที่อาจารย์สอนหรือไม่อย่างไรโจทย์ข้อนี้อาจารย์ไม่ได้สอนแต่มีวิดีโอคลิปให้ดูอยู่ในปีย้อนหลังกลับไปถ้าใครจะไปดูโจทย์ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะไม่มีเวลาแต่ว่าบางปีมันจะสอนไม่ทับกันน่ะมันก็จะมีตัวอย่างเยอะอยู่แต่จะสอนทั้งหมดเลยนะคงเป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยจะต้องใช้8ชั่วโมงของพวกเราให้เป็นประโยชน์เนาะนะอันนี้ก็ไม่ได้สอนนะฮะแต่มีวิดีโอคลิปหมดแหละนะครับเอาล่ะนะฮะจบบทที่1ว่าด้วยบทที่2ครับบทที่2ไวๆเนาะนะจะเอาไปเชื่อมกับบทที่1แล้วไปเป็นบทที่3แล้วออกข้อสอบบทที่2เนี่ยมันว่าด้วยแบบนี้ไอ้ตัวสิ่งที่เราทำการก่อสร้างน่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเครื่องจักรนะรถยนต์เครื่องบินนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องทำด้วยวัสดุฮะนะครับวัสดุก็แตกต่างกันไปนะฮะสตีลและเหล็กกล้านะฮะอลูมิเนียมไม้นะครับตัวพลาสติกนะครับทุกวันนี้เอาไปเสริมกับใยยกตัวอย่างเช่นใยคาร์บอนนะครับหรือจะเป็นเซรามิกนะฮะงานก่อสร้างวิศวโยธาทุกวันนี้ใช้เซรามิกเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับไอ้วัสดุพวกนี้นะครับเมื่อมันเนี่ยนะครับโดนแรงกระทำเมื่อมันนะฮะโดนแรงกระทำนะครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างอายุตัวอย่างเช่นรูปนี้ tension คือแรงดึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแต่เดิมเนี่ยยาวเท่านี้เมื่อโดนแรงดึงแล้วเนี่ยยาวเท่านี้ภาษาพวกเราเนี่ยเรียกมันว่ายืดนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกมันว่า elongation นะครับ
อันนี้นะฮะเป็นสิ่งแรกเลยที่ฝากพวกเรานะครับพิจารณานะครับถัดมาตรงกันข้ามกับไอ้ตัวแรงดึงก็คือแรงอัดนะครับตามรูปนี้เมื่อวัตถุเนี่ยโดนแรงอัดก็จะหดนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับมันคือสิ่งที่พวกเรารู้จักกันดีในรูปของ two force member นะฮะที่อยู่ในทัสที่อยู่ในเครื่องจักรกลต่างๆนะฮะรวมถึงที่อยู่ในเสาด้วยนะเสาข้างหลังเรานะฮะนะครับทีนี้ไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งที่พวกเราจะต้องมองก็คือว่าที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนั้นเมื่อกี้นะฮะมันเป็นความเครียดตั้งฉากนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการดึงกับการกดอัดนั้นมันเป็นแรงซึ่งกระทำตั้งฉากกับหน้าตัดสรุปว่านะครับไอ้ตัวซิกมาเท่ากับแรงหารด้วยพื้นที่ที่เราเรียกว่า normal stress นั้นนะครับเป็นตัวที่ก่อให้เกิด normal strain โอเคนะครับแล้วสมการไม่ยากเลยถ้าเกิดตั้งต้นเนี่ยยาว L สับ O เมื่อโดนดึงไปแล้วเนี่ยเกิด L สับ F นะครับไอ้ตัวสมการความเครียดตั้งฉากเนี่ยเขาใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เรียกว่านะฮะเอาภาษาไทยก่อนแล้วกันนะเอปซิลอนนะครับหรือเขียนเป็น EP นะ SILON นะครับตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นระยะที่มันยืดคือ L สับ F ลบ L สับ O หารด้วย L สับ O ฮะปกติเนี่ยมันจะมีค่าน้อยมากประเภทจุด001อะไรเงี้ยนะครับถึงจุด0010อะไรเงี้ยตัวเลขจะน้อยมากเลยนะครับตัวเลขนะฮะเสร็จแล้วมันจะมีหน่วยเนื่องจากไอ้หมอนี้เป็นความยาวไอ้ตัวนี้เป็นความยาวหน่วยของมันเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นมิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรหรือบางครั้งก็เป็นเมตรต่อเมตรแต่ที่ใช้เยอะน่ะมิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรโอเคนะครับนะฮะสมการแรกคือตัวนี้เอปซิลอนนะครับเท่ากับ L สับ F ลบ L สับ O นะหารด้วย L สับ O หรือเขียนสั้นๆว่าเอปซิลอนเท่ากับระยะยืดหรือหดหารด้วยความยาวเริ่มต้นอ่ะนะครับเสร็จแล้วเราเรียนอีกเรื่องหนึ่งถัดมานะฮะคือเรื่องที่เราเรียกมันว่าสเตรนนะครับเรามีเชียร์สเตรสเท่ากับ V ส่วน A ตัวฟอร์สตัวนี้ที่กระทำตัวนี้ทำขนานกับพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามรูปนี้เทาก็จะกลายเป็น F ส่วน A ได้เลยพวกเราจะเห็นได้ว่าถ้าหากสมมุติเนาะเรายึดข้างบนแบบนี้แล้วมีแรง F กระทำแบบเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นการเฉือนนะครับไอ้หมอการเฉือนแบบนี้เรียกว่า direct shear เฉือนตรงนะก็มีสมการตามที่เรารู้กันไปนะเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก่อนที่มันจะนะฮะโดนแรงกระทำเนี่ยตรงเนี้ยเป็นมุมฉากนะครับเมื่อโดนแรงกระทำแล้วเนี่ยมุมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเหลือมุมเซต้าสตาร์นะครับไอตัวเชียร์สเตรสจึงก่อให้เกิดเชียร์สเตรนเชียร์สเตรนนั้นมีชื่อว่าแกมมานะครับหรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแบบนี้สัญลักษณ์เป็นแกมมาแบบนี้ซึ่งสำหรับDirect Simple Shear Gamma จะเป็นพายส่วน2มุมฉากนะคือพายส่วน2แล้วก็ลบกับไอ้มุมเซต้าสตาร์ไอ้หมอนี้จะมีหน่วยเป็นเรเดียนนะฮะหน่วยมันจะเป็นเรเดียนมันจะเป็นมุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามนี้จริงๆเอา2ตัวนี้ลบกันแล้วเนี่ย
ส่วนที่เป็นแกมมาส่วนที่เป็นแกมมานะฮะคือส่วนนี้คือแกมมานะครับมุมนะฮะมุมที่มันบิดไปนะคือแกมมานะครับตัวที่อยู่ตามรูปเนี้ยพวกเรานะครับไม่น่าเชื่อว่ามันใช้เยอะมากถ้าเกิดเราพูดถึงการก่อสร้างทางยกระดับนะครับใต้คานของทางยกระดับนะฮะมันจะมีตัวแบริ่งเพลทฮะหน้าตาแบบนี้นะครับเอาล่ะนะครับเสร็จแล้วเราควรที่จะวิเคราะห์ normal strain ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปพล็อตกราฟฮะนะฮะกราฟที่สำคัญในบทที่3คือ stress strain นะครับซึ่งได้จากการทำสิ่งที่เรียกว่า tension test นะครับ stress ก็จะกลายเป็นแรง P นะครับแล้วก็ต้องเอาไปหารด้วยพื้นที่หน้าตัดนะครับอันนี้เด็กมาแล้วนะฮะไอ้หมอนี้ไปหารด้วยพื้นที่หน้าตัดเพราะฉะนั้นบทที่1เรียบร้อยแล้วบทนี้เดี๋ยวเอาระยะยืดหารด้วย L เริ่มต้นนะครับสำหรับการทดสอบวัสดุก็จะได้ state strain diagram หลายอย่างนะฮะถ้าเกิดเป็นเหล็กนะฮะสตีลก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดพวกเราเอาไปเทสอลูมิเนียมนะเธออาจจะได้กราฟหน้าตาโค้งๆแบบนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่เพราะว่า state strain diagram จะเป็นข้อสอบข้อที่2แล้วก็เป็นลักษณะของวัสดุเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากนะครับจากนั้นเดี๋ยวไปท้ายๆบทนะของบทที่3จะมีอีกครับนะครับมันจะมีกราฟอีกตัวหนึ่งเขาจะเอาแท่งวัตถุมาเหมือนกันนะครับแล้วเอามันเนี่ยไปทำการทดสอบแรงบิดนะครับไอ้แรงบิดที่ว่าเนี้ยนะครับอยู่บทสุดท้ายสำหรับสอบมิดเทอมอยู่บทที่5นะครับแต่เขาจะไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเท่าไหร่เขาจะพูดคร่าวๆว่าอ่ะไอ้หมอนี้เทานะนะไอ้หมอนี้แกมมาสำหรับเหล็กเธอก็จะมีกราฟ state strain diagram เชียร์ state strain diagram ตามเส้นสีฟ้านะฮะแล้วให้เธอทำไงเหมือนกับวิชา aging material เลยครับหาให้กราฟมานะให้กราฟมานะตามรูปนะหาอะไรหาซิกมาพอพอร์ชันหน่วยแรงพอพอร์ชันหา yielding stress หน่วยแรงคลากหา ultimate stress หน่วยแรงปะไหลหา fracture stress หน่วยแรงที่จุดวิบัติพร้อมทั้งหา strain ตามจุดต่างๆโอเคนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ฝากพวกเราไว้นะครับเอาล่ะก็เลยจึงต้องรู้เรื่องสำคัญตรงนี้นะครับการใช้งานจริงขอกระโดดมาที่นี่อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะอันนี้จะเป็นไอ้ตัวคานแล้วก็พื้นของทางยกระดับอาจารย์ให้พวกเราเนี่ยสนใจที่นี่เอามาขยายเป็นไอ้หมอนี้เอามาขยายเป็นหมอนี้ไอ้หมอเนี้ยหน้าตาเหมือนเมื่อกี้เวลารถมันเบรกอยู่บนสะพานนะครับไอ้หมอนี้มันก็จะมีแรงกระทำขนานกับตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี้ยจะโดนแรงเฉือนเนาะนะฮะเขาก็มีการทดสอบนะฮะเขาก็เอาไอ้หมอนเนี้ยนะฮะมาเข้าเครื่องทดสอบไอ้ตัวที่เป็น elastomeric airing plate นะฮะอันนี้วิศวะโพลิเมอร์เนาะนะฮะพวกเรียนโพลิเมอร์เขาเป็นคนพัฒนาขึ้นมานะครับจากนั้นเมื่อมันโดนแรงเขาเอาไปเทสฮะเขาก็จะดึงทางด้านนี้ก่อนหน้านี้มันก็จะอยู่รูปร่างประมาณนี้แหละนะครับแล้วมันก็จะมีการเกิดตรงนี้ขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยคือเชียร์สเตรนโอเคนะฮะเขาอยากให้มันเชียร์สเตรนเยอะไหมเขาอยากให้มันน้อยๆฮะไม่อยากให้มันเยอะนะครับเขาต้องจัดส่วนผสมของไอ้ตัววัสดุที่ใช้ทำอิเลสโตเมริกแบริ่งเพลทนะครับให้เหมาะสมวิศวะโพลิเมอร์เขาก็เรียนเรื่องโพลิเมอร์มาเนาะนะเขาใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเพื่อที่จะคอนโทรลมันถ้าเกิดมันสลิปเยอะล่ะมันก็ต้องมีช่องว่างของการก่อสร้างเยอะเวลามีช่องว่างการก่อสร้างเยอะเวลารถวิ่งเป็นไงบนสะพานกักใช่ไหมฮะยางแตกได้นะครับทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องออกแบบให้เหมาะสมมีวิศวะโพลิเมอร์แถวนี้ไหมหรือนอนอยู่ที่บ้านนะฮะวิศวะโพลิเมอร์เรียนกับเรานะฮะแล้วก็สำคัญมากด้วยนะครับอาจารย์พยายามเอาตัวอย่างมาชักจูงใจไม่รู้ว่าจะไปช่วยผลิตตรงนี้ได้หรือเปล่านะถึงยังไงก็ตามก็จะฝากพวกเราทำการบ้าน2ข้อด้วยการไปวิเคราะห์ภายใต้
แรงกระทำ P ตัวนี้พวกเราจินตนาการได้นะเมื่อกด P ตัวนี้ไอ้หมอนี้ก็จะต้องเคลื่อนที่มาที่นี่หมายความว่าไอ้หมอนี้จะต้องกระดกลงมาข้างล่างแบบนี้เมื่อไอ้หมอนี้กระดกลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับไอ้ตัวลวดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยยาว3เมตรมันก็จะต้องยาวเพิ่มขึ้นโอเคนะฮะโอเคนะเราไปคำนวณซิว่านะภายใต้แรงกระทำเหล่านี้นะครับหากแรง P เนี่ยก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ที่ปลายคานเนี่ยที่ตำแหน่งเนี้ยนะตำแหน่งเนี้ยนะฮะเท่ากับ10มิลลิเมตรนะครับไอ้ตัวสเตรนที่เกิดขึ้นในเคเบิลสีแดงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สีเขียวเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรื่องของเรื่องไม่ยากเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยมันอยู่ในแนวนี้เนาะนะครับแล้วมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับที่อาจารย์เขียนด้วยสีแดงนะฮะอาจารย์ขอโปรเจกต์ไอแนวคานนี่นะฮะขึ้นไปข้างบนนะโปรเจกต์แนวคานตัวนี้ข้างบนนะมีตรงนี้เลื่อนลงมา10มิลนะครับเพราะฉะนั้นไอหมอตัวใหม่ของเราเนี่ยนะครับจะหมุนรอบจุดนี้แล้วก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสามเหลี่ยมโอเคนะฮะเสร็จแล้วตามรูปนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสำหรับลวด B D เนี่ยจะเกิดไอ้หมอนี้เท่าไหร่นะครับสำหรับลวด E C เนี่ยมันยืดแล้ว10มิลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสเตนใน E C เนี่ยง่ายสเตนใน E C เนี่ยเป็นยังไงยืด10มิลก็จะกลายเป็น10หารด้วยความยาว 4,000 ก็จะเป็นมิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น1ต่อ400มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรใช่ไหมระยะยืดไงหารด้วยความยาวเริ่มต้นนะ1หารด้วย400ได้เท่าไหร่จุด0025มั้ยได้เท่าไหร่ได้0จุด0กี่ตัว0เอา1หารด้วยหาร1หารด้วย400ได้เท่าไหร่กี่สูตรนะ0025อย่างนี้มั้ยอ่ะโอเคนะฮะทีนี้เวลาเธอเขียนเนี่ยไอ้หมอนี้เขาจะเขียนอีกกลายเป็น 2.5 คูณ10กำลังลบ3มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรง่ายไหมง่ายนะฮะเสร็จแล้วสำหรับ BD ล่ะ BD นี่ง่ายมากนะฮะเราทำไงต่อนะฮะจากสามเหลี่ยมคล้ายนะครับสามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรไอ้หมอนี่10ใช่ไหมหารด้วยความยาวตรงนี้เท่าไหร่ความยาวนี้เท่าไหร่3 4 5 6 7นะฮะ10หารด้วย7นะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บนะครับ10เนาะแล้วก็หารด้วยความยาวตรงเนี้ย7เมตรสามเหลี่ยมคล้ายไอ้ตรงเนี้ยเท่าไหร่ก็เท่ากับไอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือการยืดของชิ้นส่วนนี้เดลต้า B D เดลต้า B D คือไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวนี้คือตัวเนี้ยตัวเดียวกันนะฮะหารด้วยความยาวตรงนี้3เพราะฉะนั้นเดลต้า BD ของเราจะกลายเป็น30ส่วน7มิลลิเมตรทันไหมฮะเอาละฮะ30ส่วน7มิลลิเมตรคือตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่มันเกิดการยืดที่นี่เพราะฉะนั้นสเตนสับ BD ก็จะกลายเป็น30ส่วน7ความยาวตรงนี้คือ3,000 เนาะตัดนะไอ้หมอนี้กลายเป็น1ส่วน700เอาละนะฮะ1ส่วน700ได้เท่าไหร่ก็กดเครื่องคิดเลขนะฮะได้1หารด้วย7
ร้อยเท่ากับ 0.00143 นะฮะเท่ากับ 0.00143 มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรเป็นยังไงเทียบกับตัวนี้ไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 1.43123 คูณ10กำลังลบ3มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรน้อยกว่าที่เกิดขึ้นที่ CE โอเคนะฮะอันนี้คือตัวอย่างทำให้ดูแบบประมาณเนี้ยนะฮะไม่ยากเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าด้วยการหา average shear strain นะฮะอันนี้ก็จะมีเทคนิคนิดหน่อยนะเดี๋ยวค่อยเอาตัวอย่างให้ดูแล้วเธอกลับไปแอพพลายเองเนาะนะครับเอาละนะครับวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเอาวัสดุมาสร้างเป็นวัตถุวัตถุก็จะกลายเป็นวัตถุที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะภายใต้แรงกระทำก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งการเปลี่ยนตำแหน่งที่เกิดขึ้นในอันนี้คือยางเอาไปดึงก็จะมีความยาวมากขึ้นสิ่งที่เหลือตรงนี้เรียกว่าระยะยืดนะครับแบบนี้เรียกว่าการเปลี่ยนตำแหน่งเชิงเส้นนะครับสมการก็จะกลายเป็นระยะยืดหารด้วยความยาวเริ่มต้นเราเรียกไอ้หมอนี้ว่า normal strain ตรงไปตรงมาเนาะนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนะฮะและยืดหารด้วยเริ่มต้นเรียกว่าภาษาอังกฤษเอปซิลอนนะครับอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นจากการบิดการบิดนั้นเยอะมากวิศวะเครื่องกลทั้งหลายเกิดขึ้นในเพลาโอเคนะฮะวิศวะหลายวิศวะนะฮะธรณีใช้เพลาเจาะสำรวจน้ำมันนะครับเจาะหินนะฮะโยธาใช้เพลาทำบอลลิงพายเข็มเจาะนะครับนะครับอันนี้เข็มเจาะโยธาเนาะใหญ่ๆนี่ 1.5 เมตรคูณไดมิเตอร์นะฮะอันเบลอเลยนะครับถ้าเกิดธรณีเขาจะเล็กหน่อยนะฮะเขาจะเจาะรูเล็กก่อนแล้วค่อยขยายรูทีหลังนะเพราะเจาะหินนะครับตอนนี้มีเรื่องกำลังเจาะที่อินเดียใครตามข่าวไหมอินเดียเกิดเจาะอุโมงค์ทำถนนยาว4เมตรกว่า4กิโลเมตรกว่าบังเอิญไอ้ภูเขาลูกเนี้ยหินมันไม่แข็งแรงนะเขาก็เตือนกันอยู่ว่าเจาะได้ให้ระมัดระวังนะเขาก็เจาะไปประมาณกึ่งกลางทางฮะเกิดถ้ำถล่มติดอยู่ในถ้ำมากี่วันละ10กว่าวันแล้วนะฮะอันนี้ก็เรื่องเดียวกันนะทีนี้เมื่อบิดแบบนี้นะตามรูปนะฮะมันก็จะมีมุมฉากตรงนี้แล้วก็บิดไปเหลือมุมที่นี่เอามุม2อันมาลบกันนะเพราะฉะนั้นอันนั้นคือแกมมานะครับนะครับอีกอันนึงอันนี้ค่อยว่าอีกทีนึงวันหลังนะอันนี้บทที่6อันนี้บทที่5เนาะบทที่5เนาะอันนี้บทที่1นะครับข้ามไปบทที่นะดัดฮะเอานิ้วมาดัดฮะนะครับดัดแบบนี้ดัดสวนทางนะข้างบนจะยืดข้างล่างจะหดนะครับไอ้หมอนี้จะเป็นข้างบนยืดล่างหดตรงกลางไม่ยืดไม่หดนะครับอันนี้เกิดขึ้นในคานนะเสร็จแล้วเราก็เอามาพอดสเตสสเตนไดแกรมเพื่อศึกษาอย่างเช่นวิชา Engineering Material ที่พูดไว้ในเชิงทฤษฎีนะฮะมันก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเชิงเส้นประมาณนี้นะครับพวกเราไปอ่านเองได้นะฮะไม่ยากสมการที่สำคัญอาจารย์พูดไปแล้วคือสมการนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสมการนี้คือสมการเนี้ยนะครับเอาละนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างอาจารย์ขอค้างพวกเราไว้ก่อนตรงนี้ไม่สำคัญอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับมีตัวอย่างทีนี้สิ่งที่สำคัญแบบนี้พวกเราสเตรสจะมีค่าสูงสเตนต้องมีค่าน้อยมากๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากไว้ตรงนี้ด้วยให้เป็นเซนต์เอนจิเนียร์อ่ะนะครับเพราะ first order approximation 1บวกเดลต้ายกกำลัง n ประมาณเท่ากับ1บวก n เดลต้าก็เนี่ยตัวพูฟนะฮะนะครับ1บวกเดลต้ายกกำลัง n นะครับคือตัวนี้นะฮะส่วนข้างล่างนี่คือ1บวก n เดลต้าถ้าเดลต้ามีค่าน้อยมากๆค่าที่ได้มันก็จะใกล้เคียงกันต่างกันอยู่นิดเดียวตรงนี้โอเคนะครับทีนี้เช่นเดียวกับสมการนี้นะฮะจากนั้นในหน่วยเรเดียนนะฮะถ้าหน่วยแรงเฉือนเนาะนะต่อให้เกิดความเครียดเฉือนเนาะความเครียดเฉือนมีหน่วยเป็นเรเดียนนะถ้ามุมมีค่าน้อยมากไซน์ของมุมดังกล่าวในหน่วยเรเดียนก็เท่ากับมุมอย่างเช่นไซน์.01เนี่ยมีค่าประมาณเท่านี้ซึ่งประมาณ.01โคไซน์นะฮะก็มีค่าประมาณ1โอเคนะฮะนี้เดียวนะครับหลักที่6 1 2 3 4 5 6 7นู่นนะฮะส่วนแทนเท่ากับไซน์ส่วนคอสนะครับเพราะฉะนั้น
แทนเซต้าก็คือตัวเซต้านั่นแหละนะครับเอาล่ะนะครับมาดูตัวอย่างไวๆนะครับไอ้หมอนี้นะแต่เดิม BC เนี่ยมีความยาว 2L เมื่อโดนกระทำด้วยแรงเนี่ย BC เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น B พาม4สีตามมาคือว่าอันนี้คือความยาวใหม่นะ B พาม4เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาสเตน BC เนี่ยมันจะกลายเป็น B พาม4ความยาวหลังสุดนะฮะนะฮะ B พาม4ลบด้วย BC หารด้วย BC ถ้าเป็นแบบนี้ต้องการหาไอ้หมอนี่ใช่ไหม BC มีความยาว 2L เรียบร้อยแล้วเพราะเทอม2โทนไม่ทราบปัญหาของเราคือ B พาม4มีค่าเท่าไหร่ภายใต้การวิเคราะห์เชิงตรีโกณนะเพราะฉะนั้นต้องกลับไปวิชาตรีโกณมิตินะฮะเกิดขึ้นอะไรฮะแล้วมันยาวขึ้นเท่าไหร่พวกเราครับไอ้ตัวเหล็กที่มันหมุนนะฮะเส้นปะสีชมพูนะเมื่อมันหมุนเป็นมุมเซต้าความยาวของมันความยาวของมันนะเหมือนเดิมแต่ความยาวของมันซึ่งอยู่ในแนวดิ่งนะฮะนะฮะจะมีค่าลดลงถ้าตรงวิ่งมุมเซต้านะฮะความยาวในแนวดิ่งจะกลายเป็น L แล้วก็คอร์สเซต้าจากนั้นความยาวในแนวนอนของมันนะฮะที่โปรเจกต์ตรงนี้นะมันก็จะกลายเป็น Lไซเซต้าอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะแต่ความยาวแต่เดิมเนี่ยอะไรก็ช่างที่หมุนไปเนี่ยความยาวตัวมันเองเท่าเดิมนะแต่ projection อยู่ในแนวนอนแนวดิ่งมันเปลี่ยนอ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะไอ้ตัวสิ่งที่เราต้องการหานะคือความยาวตลอดที่อยู่ในแนวนี้นะมันก็ควรที่จะหาได้ถ้ามุมเป็นมุมน้อยๆนะหาได้จากอะไรฮะหาได้จากเนี่ยสามเหลี่ยมตั้งฉากนะแนวนอนเนี่ยมันเป็น 2L แล้วบวกกับ B พาร์มนะฮะก็เป็นความยาวตัวนี้นะอีกด้านหนึ่งคือระยะตรงนี้นะซึ่งระยะตรงเนี้ยมันเป็น L ลบกับ L cos θ ทันไหมฮะ L คือทั้งหมดนะฮะไอ้สีแดงนี่คือ L cos θ จะได้ระยะตรงนี้นะส่วนความยาวสีดำนะฮะความยาวสีดำมันจะกลายเป็น 2L เนี่ยความยาวเดิมของมันบวกไอ้สีเขียวฮะบวกกับ L sin θ เมื่อเป็นเช่นนั้นฮะความยาวสีแดงจะเป็น square root สีเหลืองกำลัง2บวกกับสีน้ำเงินกำลัง2อ่ะอีกครั้งนะฮะตรงนี้คือ L cos θ ตรงนี้คือ L sin θ สีเขียวนะโอเคนะส่วนต่างตรงนี้คือเอา L ลบกับ L cos θ ได้ความยาวสีเหลืองนะส่วนความยาวในแนวนอนคือ 2L อยู่แล้วแล้วบวกกับไอ้ L sin θ นะฮะแล้วก็ใส่ลงในสมการนี้ 2L บวก L sin θ กำลัง2บวกกับ L ลบ L cos θ กำลัง2แตกหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แล้วทำการลดรูปฮะเพราะว่า sin กำลัง2บวก cos กำลัง2เนี่ยเป็น1นะฮะ1บวก1กลายเป็น2นะ2บวก4กลายเป็น6นะเธอก็จัดเทอมตรงนี้ออกมานะครับลดรูป6นะแล้วบวก4 sin เซต้า cos เซต้าอย่าลืมว่าเซต้านะมีค่านะน้อยนะประมาณ0จะไม่ใช่0นะมีหน่วยเป็นเรเดียนเพราะฉะนั้น cos ตรงนี้นะคือ1นะ sin ตรงนี้คือเซต้านะ cos ที่เป็น1ก็คือ6ลบ2นะก็กลายเป็น4นะก็จะกลายเป็น L square rootนะไอ้หมอนี่2ก็กลายเป็น4แล้วบวกกับ4เซต้านะจัดรูปใหม่เป็น 2L ข้างในฮะข้างในนะกลายเป็น1บวกกับเซต้านะซึ่งตรงนี้ก็เป็น 2L นะคูณกับ1บวกเซต้าก็เป็น 2L คูณ1บวกตรงนี้ก็ approximate ได้นะ approximate นะเป็น 2L คูณ1บวกกับ1ส่วน2เซต้าเหมือนที่เราทำก่อนหน้านี้ฮะนะครับก็จะได้ตรงนี้มา 2L คูณ1บวก1 2เซต้าเป็น 2.002 ไอ้นี่ CB พามเรียบร้อยแล้วฮะ CB พามเรียบร้อยแล้วก็สามารถเอาไปแทนค่ากลับก็เป็น .001 ไม่ยากนะฮะอาจจะไวไปนิดนึงนะพวกเราค่อยๆดูนะแต่ข้อสอบไม่ออกครับพวกเรานะแต่หวังว่าพวกเราสามารถใช้ความรู้ตรงนี้ได้การทดสอบแรงบิดนะฮะซึ่งที่อยู่ใน lab นะครับเราเอาตัวอย่างนะใส่ไว้ที่นี่นะจากนั้นเราทำการหมุนตัวนี้เพื่อทำการบิดมันนะครับแล้วเราจะได้ว่าเท่านะเท่ากับแรงบิดคูณรัศมีหารด้วยโพลาร์โมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียต
ตรงนี้มันจะโชว์สเตนออกมาครับเราพอดกราฟคราวที่วันนี้เป็น shear stress shear strain ได้นะแล้วเราก็สนใจเฉพาะในช่วงเนี้ยช่วง linear elastic เหมือนเดิมนะครับเอาละนะครับที่มีตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งเรามีอยู่ตรงนี้นะฮะให้หา average normal strain บนไลน์ AB และไลน์ AB prime นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยเอา AB prime เนี่ยเป็นตัวความยาวสุดท้ายนะฮะตรงนี้นะฮะคือ AB prime ความยาวตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะขณะที่ไอ้หมอนี่ง่ายแล้วอ่านจากรูป250มิลเนี่ยนะความยาวของมันตอนตั้งต้นเป็นแบบนี้โดนแรงกระทำแล้วเป็นแบบเนี้ยนะฮะไอ้หมอนี่ก็เป็น250มิลเพราะปัญหาที่ AB prime เองนะฮะ AB prime เป็นไงนะฮะ AB prime ก็หาสิครับนะครับเที่ยวนี้พวกเราดูจากรูปเราดูรูปนะฮะพวกเราจะเห็นได้ว่าระยะตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะกับระยะตรงเนี้ยถ้าดูจากรูปมีค่าเท่ากันนะมันคือ3มิลนะตรงเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยนะฮะคือ3มิลลิเมตรนะส่วนระยะตรงนี้คือ2มิลถ้าระยะตรงนี้คือ2มิลความยาวตรงนี้ก็จะกลายเป็น250ลบตรงนี้ฮะลบ2เท่ากับ248เอาล่ะนะครับ AB prime อาจารย์เลยรู้ว่าคือ square root 248กำลัง2บวกกับ3กำลัง2แทนค่าลงไปครับนะฮะภายใต้รูปนี้นะครับก็จะเป็น 248.018 ฮะลบ250สเตนตรงนี้เป็นลบฮะแสดงว่ามันเกิดการอัดฮะสั้นลงฮะอัดนะฮะสั้นลงนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราจะไปต่อเราหา average shear strain นะ average shear strain นะเราหามุมนะที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่นี่นะมุมเนี่ยมันคือ gamma sub xy แต่เดิมเนี่ยมันเป็นมุมฉากมันเป็นพายส่วน2นะจริงๆแล้วนิยามไอ้หมอเนี่ย gamma sub xy มันคือพายส่วน2ลบเซต้าพามแต่เทปนี้เซต้าพามไม่ได้หาตรงๆฮะแต่ไอ้มุมตรงนี้หาได้ตรงๆเพราะว่าอะไรตรงนี้คือ3มิลนะแล้วตรงนี้คือ248ก็แทนนะฮะก็จะได้ว่าแทนของมุมแกมมา sub xy เนี่ยนะฮะมันคือ3หารด้วย248ครับแล้วเธอก็สามารถหามุมตรงนี้ได้เอาล่ะนะครับเมื่อหามุมตรงนี้ได้แกมมา sub xy มีค่าเอาแทนค่ากลับมาที่นี่เธอหาเซต้าพามที่อยู่ตรงนี้ได้เอาล่ะนะครับอันนั้นก็เป็นเนื้อหาซึ่งอาจารย์คิดว่านะครับพวกเราก็น่าที่จะศึกษานะเองได้ถัดไปนะแปลงมุมได้ไหมนะฮะถ้าเธอจำได้นะดึงวงกลมตรงเนี้ยคือ2พาย2พายเนี่ยมันคือ360องศานะฮะปกติพายเดียวนะฮะก็จะกลายเป็น180องศาพายเท่ากับนะ180องศาเพราะฉะนั้น 1.558 นะฮะตัวเรเดียนนะฮะก็จะเท่ากับ 1.558 คูณ180หารด้วยพายฮะตรงนี้ก็เป็นคำตอบเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์ก็ต้องขอหยุดการบรรยายไว้ที่นี่โดยมีตัวอย่างที่ค้างอยู่คือตัวอย่างที่2ขีด2นะมอบหมายให้พวกเราไปศึกษากันเองได้ไม่ยากนะครับซึ่งถ้ายังสงสัยนะก็มีวิดีโอให้พวกเราดูนะอยู่ใน YouTube Channel ของอาจารย์นะหมดเวลาแล้วก็ไม่ขอล่วงเกินเวลาพวกเรานะขอหยุดการบรรยายไว้ที่นี่ครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะ